ต่อไปในโสมนัสจริยาที่2เนี่ยนะในข้อ22พระองค์ในการเมื่อเราเป็นราชบุตรสุดที่รักเนี่ยนะเป็นที่ปรารถนาเป็นที่น่ารักของพระมารดาพระบิดาปรากฏนามว่าโสมนัสอยู่ในอินทปัตถนครอันอุดมเป็นผู้มีศีลสมบูรณ์ด้วยคุณธรรมมีปัญญาที่เรียกว่าปฏิภาณนิเฉียบแหลมเคารพนบนอบต่อบุคคลผู้เจริญมีหิริคือละอายแล้วก็มีความฉลาดในสังคหธรรมฉลาดในการสงเคราะห์หมู่ประชุมชนเป็นต้นครั้งนั้นมีดาบทโกงผู้หนึ่งเนี่ยนะก็เรียกว่าคนเลวก็ไม่ได้ก็มีทุกยุคทุกสมัยนะคนโกงนี้เป็นที่โปรดปรานของพระราชาพระองค์นั้นดาบทโกงรูปนั้นก็ปลูกต้นไม้ปลูกผลไม้ปลูกไม้ดอกปลูกผักแล้วก็เก็บพวกผลไม้ดอกไม้เก็บผักไปขายเลี้ยงชีวิตเราได้เห็นดาบทโกงนั้นที่เหมือนกองแกลบที่ไม่มีข้าวสารเป็นฤาษีปลอมไม่มีสาระภายในหรอกเหมือนแกลบที่ไม่มีเม็ดข้าวสารอยู่ข้างในเหมือนไม้ที่มีโพรงอยู่ข้างในนะไม้มีโพรงอ่ะนะก็เคาะแล้วดังป๊กป๊กป๊กอ่ะนะแล้วก็เหมือนต้นกล้วยที่หาแก่นสารไม่ได้ดาบทโกงนี้ไม่มีธรรมะของสัตบุรุษปราศจากความเป็นสมณะคือไม่มีสมณธรรมไม่มีศีลเป็นต้นอยู่ในใจละธรรมขาวคือหิริไม่ละอายใจต่อตัวเองเลยว่าเราคือนักบวชเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตก็เลยทำไงบ้างปลูกผักปลูกผลไม้ปลูกทำเรียกว่าทำสวนเองเลยอย่างนั้นเป็นเจ้าของสวนผักสวนครัวสวนผลไม้เองเก็บไปขายจนมีสตังค์เหมือนกันมีอยู่ครั้งหนึ่งปัจจันตชนบทกำเริบขึ้นเพราะโจรอันเที่ยวอยู่ในดงพระราชบิดาของเรานี่เมื่อจะไปปราบความกำเริบที่เกิดจากโจรนั้นก็รับสั่งเราว่าลูกอย่าประมาทในชดินผู้มีความเพียรอันแรงกล้านะพ่อขออภัยลูกจงอนุวัตตามความปรารถนาด้วยว่าชดินฤาษีคนนั้นเนี่ยเป็นผู้ให้ความสำเร็จความปรารถนาทั้งปวงเพราะฉะนั้นเอาตามใจท่านทุกอย่างเลยนะลูกนะท่านจะอะไรก็ตามใจท่านให้หมดเลยเราคือพระโพธิสัตว์ก็ไปสู่ที่บำรุงของชดินนั้นตอนนั้นอายุ7ขวบเองนะเราก็ไปสู่ที่บำรุงของชดินนั้นก็กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนคฤหบดีท่านสบายดีดอกหรือไปไม่ได้ไปเรียกว่าเป็นพระเป็นอะไรนะเป็นฤาษีเป็นนักบวชอะไรไปบอกว่าท่านเศรษฐีท่านสบายดีอยู่หรือว่าท่านจะให้นำอะไรมานะก็ไปพูดคำนี้แล้วดาบทโกงก็อาศัยมานะคือปกติก็มีแต่คนยกย่องนับถือใช่ไหมเพราะเป็นกุลปกะเป็นที่เคารพของพระราชามาวันนี้ลูกชายพระราชา7ขวบแค่นั้นแหละมาบอกว่าคฤหบดีท่านเศรษฐีสบายดีหรือจะให้เอาอะไรมาโอ้ยคำนี้มันเสียดแทงใจมากมานะกำเริบความโกรธก็เลยโกรธบอกว่าเราจะให้พระราชาฆ่าท่านเสียในวันนี้แหละหรือจะให้ขับไล่ท่านออกจากเว้นแคว้นตอนหลังพระราชาก็ปราบปัจจันตชนบทปราบโจรได้เบ็ดเสร็จทำให้สงบแล้วก็กลับมาก็เข้าไปถึงที่ที่ชดินโกงเนี่ยนะนักบวชโกงคนนั้นว่าพระคุณเจ้าสบายดีหรือสักการะสัมมานะหมายความว่าสักการะการเอามายกการนับถือการบูชาอย่างพิเศษยังเป็นไปแก่พระผู้เป็นเจ้าหรือชรินโกงนั้นก็กราบทูลแก่พระราชาเหมือนว่าพระราชกุมารนี้ให้ชิบหายผู้ซะจนพระราชาเชื่อว่าพระราชกุมารองค์น้อยเนี่ยนะมาทำลายซะเรียบหมดเลยพระเจ้าแผ่นดินฟังคำของชรินโกงนั้นก็บังคับว่าจงตัดศีรษะเสียในที่นี้นั่นแหละสั่งคนให้ไปตัดลูกตัดหัวลูกชายเลยนะเรียกว่าฟังคำบอกแค่นั้นแหละสั่งตัดหัวลูกชายเลยแล้วก็บอกว่าจงสับฟันจงฟันบั่นมันออกเป็น4ท่อนแล้วก็ทิ้งไว้ในท่ามกลางถนนเรียกว่าฟันเป็น4ท่อนแล้วก็โยนไว้ในถนนให้คนเห็นว่านี้เป็นผลของการเบียดเบียนชดินนะให้มันรู้จักว่าเบียดเบียนนักบวชเป็นยังไงว่างั้นพวกโจรก็ใจโจรที่มีใจดุร้ายเป็นมีใจไม่มีกรุณาเหล่านั้นถูกพระราชารับสั่งบังคับอย่างนั้นตอนนั้นเรานั่งอยู่บนตักของพระมารดาก็ตอนนั้นท่านอายุ7ขวบนะท่านก็นั่งอยู่บนตักพวกเพชฌฆาตเหล่านั้นก็มาฉุดคร่านำเอาเราไปเราได้กล่าวคำเหล่านั้น
นะได้กล่าวแก่เขาเหล่านั้นซึ่งกำลังผูกมัดอย่างมั่นคงอย่างนี้ว่าขอร้องนะขอร้องว่าท่านทั้งหลายจงพาเราเข้าไปเฝ้าพระราชาโดยเร็วราชกิจของเรายังมีอยู่นะท่านก็ฉลาดนะอายุ7ขวบเนี่ยฉลาดบอกว่าตอนนี้ยังมีกิจที่ยังต้องทำกับพระราชาอยู่เขาเหล่านั้นเป็นคนลามกคือเป็นคนบาปเพราะอะไรเพราะและก็ยังเสพคนลามกปกติก็เป็นคนบาปอยู่แล้วก็ยังไปเกี่ยวข้องคลุกคลีกับคนบาปมันก็มีแต่บาปยิ่งขึ้นคนบาปเหล่านั้นก็พาเราเข้าไปเฝ้าพระราชาเรานั้นเข้าไปเฝ้าพระราชาแล้วก็ทูลให้พระองค์เข้าพระทัยเล่าเรื่องทั้งหมดให้พระราชาฟังและนำมาสู่อำนาจของเราหมายว่าตอนแรกเนี่ยพระราชาเชื่อนักบวชโกงหมดเลยตอนหลังลูกก็อธิบายให้ฟังจนเข้าใจทั้งหมดก็กลับมาเชื่อลูกพระบิดาขอขมาเราในที่นั้นแล้วก็พระราชทานราชสมบัติอันใหญ่หลวงแก่เราเจ็ดขวบนะยกให้ครองเมืองเลยเหมือนกันเรานั้นทำลายความมืดมัวเมาแล้วก็ออกบวชเป็นบรรพชิตเนี่ยนะเจ็ดขวบบวชละเราจะเกลียดราชสมบัติอันใหญ่หลวงก็หาไม่ได้เราจะเกลียดกามาโภคสมบัติก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติเสียชนี้แหละก็เพราะเนื่องจากรักการตรัสรู้ปรารถนาที่จะบรรลุเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้านั่นแหละจึงออกบวชอธิบายคุณธรรมของท่านโสมนัสเนี่ยนะโสมนัสที่เป็นราชกุมารว่าโสกุมัสนะโสมนัสนั้นมีประกอบด้วยศีลเรียกว่าศีลวาเพราะท่านตั้งมั่นอยู่ในกุศลกรรมบท10ประการเว้นจากการฆ่าสัตว์เว้นจากการลักทรัพย์เว้นจากการประพฤติผิดในการพูดคำสัตย์คำจริงพูดเพื่อให้คนสมัครสมานสามัคคีปรองดองไม่พูดคำหยาบพูดคำพูดแต่ที่มีประโยชน์มีสาระมีใจไม่เพ่งเล็งไม่โลภและมีใจไม่โกรธเป็นผู้ที่มีปัญญามีสัมมาทิฏฐิขณะเดียวกันก็ยังมีอาจาระประพฤติมัญญาตอ่อนน้อมต่อผู้หลักผู้ใหญ่เชื่อฟังพระราชมารดาพระราชบิดาปฏิบัติตามโอวาทเคารพต่อผู้ใหญ่ในตระกูลท่านยังมีคุณธรรมคือคุณสัมปันโนเข้าถึงหรือบริบูรณ์ด้วยคุณขณะเดียวกันท่านยังเป็นคนที่มีศรัทธามีกรรมสกตาศรัทธาเชื่อในกรรมผลของกรรมเชื่อบุญเชื่อบาปเชื่อเหตุแห่งกรรมดีกรรมขาวกรรมดีกรรมชั่วขณะเดียวกันท่านก็ยังมีศรัทธาเพื่อการตรัสรู้ท่านยังมีพหูสัจจะคือเป็นผู้ที่เป็นพหูสูตรเรียนมากในสมัยนั้นก็ถือว่าเป็นเด็กที่รักเรียนมากนะมีความรู้เยอะบทว่ากัลยาณปฏิภาณวาประกอบด้วยปฏิภาณงามกล่าวคือเป็นผู้ฉลาดในอุบายยังกิจที่ควรทำนั้นๆให้สำเร็จหมายความว่าพอเกิดเรื่องเหตุการณ์ใดขึ้นท่านมีปฏิภาณแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้อย่างสำเร็จเรียบร้อยไปด้วยดีบางคนนี่เก่งมากเลยนะมีปฏิภาณแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเนี่ยปฏิภาณไหวพริบนี่ดีเยี่ยมนะสามารถเกิดเรื่องเกิดราวเกิดมีปัญหาแก้ไขปัญหาได้อย่างฉับพลันและไม่เสียหายด้วยสำเร็จแต่ประโยชน์อย่างเดียวเรียกว่าคนมีปฏิภาณคนมีปฏิภาณกับคนแก้ตัวนี่คนละอย่างนะคนมีปฏิภาณก็สามารถแก้ปัญหาได้อย่างครบถ้วนส่วนคนแก้ตัวล่ะมีเหตุผลจนต้องอะไรนะแก้ตัวได้ทุกเรื่องนะบทว่าวุฒาปจายีเคารพอ่อนน้อมต่อผู้เจริญคือมีปกติอ่อนน้อมต่อพระมารดาต่อพระบิดาต่อผู้เจริญในตระกูลนะเช่นลุงป้าน้าอาเป็นต้นหรือว่าผู้ที่ชาติตระกูลสูงหรือผู้ที่เจริญด้วยคุณธรรมทั้งหลายท่านก็อ่อนน้อมต่อผู้เจริญในชาติตระกูลอ่อนน้อมต่อผู้เจริญด้วยคุณธรรมมีศีลเป็นต้นหิริมาท่านประกอบด้วยหิริมีลักษณะรังเกียจขยะแขยงที่ตัวเองต้องทำบาปทางกายวาจาและใจนะละอายใจรังเกียจใจที่จะรังเกียจที่ตัวเองต้องไปทำความชั่วรังเกียจที่ตัวเองต้องไปเปื้อนบาปเหมือนคนสะอาดรังเกียจที่จะเปื้อนคูดฉะนั้นท่านรังเกียจบาปรังเกียจบาปอย่างนั้นบทว่าสังคเหสุจะโกวิโทฉลาดในการสงเคราะห์สัตว์ทั้งหลายตามสังคหวัตถุ4ท่านฉลาดในการให้เนี่ยนะฉลาดที่จะแบ่งปันฉลาดการให้ฉลาดในการให้วัตถุให้ข้าวให้น้ำให้ผ้าให้ยวดยานพาหนะให้ดอกไม้ให้ของหอมให้ประทีปให้โคมไฟให้เสื้อผ้าเครื่องนุ่งห่มให้อาหารให้ที่อยู่อาศัยให้ยุงให้ยาทั้งหลายท่านก็เป็นผู้ฉลาดในการให้ขณะเดียวกันท่านยังมีปิยวาจาคือพ
พูดแต่คำพูดอันเป็นที่รัก คือคำพูดที่คนฟังแล้วรักเลยนะเพราะอะไรพูดแล้วคนพูดไม่เสียประโยชน์คนฟังก็ไม่เสียประโยชน์พูดแล้วได้ประโยชน์ทั้งสองฝ่ายก็เรียกว่าปิยวาจาอนะพูดแต่ถ้อยคำที่เป็นที่รักแล้วก็พูดเพื่อให้เกิดความรักความเมตตาอัตถจริยาสิ่งที่ท่านทำทุกสิ่งที่ท่านทำทุกอย่างทำเพื่อประโยชน์และความสุขแก่ผู้อื่นทำเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นในโลกนี้ทำเพื่อประโยชน์แก่คนอื่นในโลกหน้าขณะเดียวกันก็ยังปฏิบัติอะไรก็ตามที่เป็นเพื่อประโยชน์อย่างยิ่งสมานตตามีตนเรียกว่าวางตนได้สม่ำเสมอไม่ลักษณะไม่ถือตนไม่เย่อหยิ่งไม่จองหองแต่วางตัวได้ดีเรียกว่าเป็นคนวางตัวเป็นในการวางตัวเป็นเรียกว่าสมานตตาประพฤติตัวได้อย่างเหมาะสมประพฤติตัวได้อย่างสม่ำเสมอไม่ใช่ตอนแรกอีกอย่างตอนหลังก็อีกอย่างวางตัวลุ่มๆดอนๆไม่ใช่เป็นคนที่วางตัวได้อย่างสม่ำเสมอตอนนั้นเรามีชื่อว่าโสมนัสเป็นโอรสของพระเจ้ากุรุนามว่าเรนุเนี่ยนะก็คือเป็นพระราชโอรสของพระเจ้าเรนุเป็นที่โปรดปรานของพระราชาเนี่ยนะเพราะว่าพระเจ้ากุรุเข้าไปบำรุงเนืองๆนะก็เป็นลูกสุดที่รักนะพ่อคอยดูแลเอาอกเอาใจทุกอย่างนี่ตอนหนึ่งก็มีฤาษีโกงเรียกว่ากุหกะตาปโสดาบทผู้หนึ่งผู้สำเร็จชีวิตด้วยการหลอกลวงเป็นลักษณะยกย่องคุณของอสัตบุรุษคือเป็นคนโกงอ่ะนะไม่ใช่นักบวชแต่ว่าทำตัวเรียนนักบวชแต่ว่าไม่ใช่นักบวชพันดาบทคนนี้ก็เป็นเจ้าของสวนเนี่ยนะปลูกผลไม้มีฟักทองน้ำเต้าฟักเขียวแตงกวาหรือว่าปลูกกะเพราน้อยปลูกพวกกะเพราพวกเรียกว่าเครื่องเทศนะเครื่องเทศที่ประกอบอาหารทำทุกอย่างมาลาวัชฉังมียังปลูกสวนดอกไม้อีกไม่ว่าจะเป็นดอกมะลิดอกลำดวนเป็นต้นเรียกว่าเจ้าของสวนผักผลไม้ดอกไม้เนี่ยนะเจ้าของสวนโอ้ฐานะดีนะเนี่ยถามว่าฤาษีคนนี้มาอย่างไรทำไมจึงมามีอาชีพทำไร่ทำสวนได้อย่างนี้ทั้งสวนผักสวนผลไม้แล้วก็สวนไม้ดอกไม้ประดับเนี่ยนะถ้าสมัยนี้ก็เจ้าของอะไรนะเจ้าของสแลนนะที่เรียกว่าปลูกไม้ปลูกอะไรนะปลูกต้นไม้ขายเนี่ยนะเยอะแยะไปหมดเลยเรื่องมีอยู่ว่าครั้งนั้นมีฤาษีคนหนึ่งชื่อว่ามหารักขิตะเป็นฤาษีฤาษีนั้นก็มีดาบทเป็นบริวาร500อยู่ในป่าหิมวันตประเทศท่านก็เที่ยวไปยังชนบทเพื่อต้องการจะเสพหรือเสวยของเค็มของเปรี้ยวนะเพราะว่าผู้ที่บวชมานานๆเนี่ยนะไอ้รสเปรี้ยวกับรสเค็มเนี่ยมันจำเป็นเพราะว่าบางช่วงในร่างกายมันขาดสารอาหารแล้วก็ป่วยง่ายอะไรง่ายเป็นต้นรสเปรี้ยวก็คือแทนคำว่าวิตามินซีเนี่ยนะเค็มก็คือแทนแร่นะสารอาหารทั้งหลายท่านก็จาริกมาจนถึงกรุงอินทปัตตะในพระราชอุทยานพร้อมด้วยบริวารเที่ยวไปบิณฑบาตถึงประตูพระราชวังพระราชาทอดพระเนตรเห็นหมู่ฤาษีพระองค์ก็เลื่อมใสในอิริยาบถนั่งบนพื้นดินใหญ่ที่ตกแต่งแล้วอังคาดด้วยอาหารอันประณีตคือเป็นฤาษีที่มีอาจาระมีข้อประพฤติมีข้อปฏิบัติที่ดีเลิศเนี่ยนะก็เลยเลื่อมใสก็เลยถวายอาหารที่ประณีตพระองค์ก็ยังตรัสว่าขอพระคุณท่านจงอยู่ในอุทยานของข้าพเจ้าตลอดฤดูฝนนี้เถิดนะก็นิมนต์ให้อยู่จำพรรษาในฤดูที่นั้นพระองค์ก็เสด็จไปพระราชอุทยานกับดาบสเหล่านั้นรับสั่งให้สร้างที่อยู่ถวายบริขารของบรรพชิตแล้วก็เสด็จออกไปตั้งแต่นั้นมาดาบสทั้งปวงเหล่านั้นทั้ง500นั้นก็ไปฉันในพระราชนิเวศฝ่ายพระราชานี่พระองค์นี้ไม่มีโอรสปรารถนาจะได้โอรสเนี่ยนะว่าคนที่มีสมบัติมากเนี่ยนะว่าไม่มีผู้สืบทอดไม่เรียกว่าไม่มีทายาทผู้รับมรดกก็ไม่สบายใจเท่าไหร่ก็อยากได้โอรสก็ยังไม่เกิดครั้งนั้นพอออกพรรษาท่านมหารักขิตฤาษีเนี่ยนะก็คิดว่าเราจะต้องกลับไปป่าหิมวันละก็เลยลาพระราชาพระราชาก็ทำสักการะสัมมาณบูชาอะนะออกไปในระหว่างตอนกลางวันออกจากทางพร้อมทั้งบริวารคือฤาษีนี่ก็เดินทางรอนมาเรื่อยๆนะก็มาถึงตอนกลางวันก็มานั่งพักที่ร่มไม้ที่มีเงาหนาทึบนะเพราะว่าเราเดินทางกลางวันเนี่ยแดดร้อนๆก็เข้าไปนั่งที่นั่งพักที่โคนต้นไม้ดาบททั้งหลายก็สนทนากันว่าพระราชานี่ไม่มีพระโอรสเนี่ยนะจะดีมากเลยนะเรียกว่าจะพึงเป็นการดีก็แปลว่าดีมากถ้าหากว่าพระราชาได้พระราชบุตรท่านพระมหารักขิต
ฤาษีหัวหน้าได้ฟังการสนทนาก็ใคร่ครวญดูว่าพระโอรสของพระราชาจักมีหรือไม่มีหนอก็ทราบว่าพระองค์จะมีก็เลยบอกว่าพวกท่านไม่ต้องคิดไปหรอกพรุ่งนี้เวลาใกล้รุ่งเทพบุตรองค์หนึ่งจักจุติลงมาเกิดในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีของพระราชาไม่ต้องห่วงหรอกพรุ่งนี้เทวดาตายองค์หนึ่งแล้วก็มาเกิดในครรภ์เหมือนกันชดินโกงชดินโกงเรียกว่าจอมหลอกลวงอยู่ในนั้นนั่งอยู่ด้วยองค์หนึ่งพอฟังก็คิดว่าบัดนี้เราจักเป็นราชกุลุปกะแปลว่าเป็นฤาษีประจำตระกูลเขาว่างั้นเป็นที่พระราชาเลื่อมใสเพราะฉะนั้นเป็นผู้ที่เข้าถึงราชตระกูลที่พระราชาเลื่อมใสมากดาบททั้งหลาย พอได้เวลาไปเนี่ยนะดาบทนั้นก็แกล้งทำเป็นป่วยไข้นอนสมกล่าวว่าเออพวกท่านไปกันเถอะผมไม่ไหวแล้วเนี่ยนะแกล้งจริงก็ได้ป่วยแล้วโรคฉับพลันกับเรียกว่าโรคฉับพลันขึ้นมานะป่วยเรียกว่าโรคซ้ำออยก็เกิดขึ้นพระมหารักขิตฤาษีก็รู้เหตุที่ดาบทนั้นนอนท่านฟังปั๊บท่านเห็นเลยนะเพราะท่านเป็นมีอนาคตังสยามท่านรู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นต่อไปท่านก็บอกว่าเออถ้ากลับได้เมื่อใดก็กลับนะจะตามไปเมื่อไหร่ก็ได้นะท่านก็ไม่ไปเพราะว่าท่านจะไม่ทำให้คนนั้นโกรธถ้าโกรธแล้วมันจะเสียหายกว่านี้อีกเยอะเหมือนกันเสร็จแล้วท่านก็พาหมู่ฤาษีไปถึงหิมวันตประเทศดาบทโกหกรีบกลับไปยืนอยู่ที่ประตูพระนครให้คนไปทูลพระราชาว่าดาบทอุปถากของพระมหารักขิตะดาบทกลับมาอ้างตัวว่าเป็นแหมมหาอุปถากเลยนะเป็นเรียกว่าเป็นอุปถากแบบชนิดใกล้ชิดสนิทสนมกับฤาษีหัวหน้าที่สุดว่างั้นพระราชาก็รับสั่งให้ราชบุตรรีบไปเรียกเข้ามาเฝ้าฤาษีนี่ก็ขึ้นไปบนปราสาทนั่งบนอาสนะที่เขาปูเอาไว้พระราชาก็ไหว้ดาบทประทับนั่งณที่ควรส่วนข้างหนึ่งก็ตรัสถามถึงความไม่มีโรคของฤาษีทั้งหลายว่าพระคุณเจ้ากลับมาเร็วนักท่านมีความต้องการอะไรหรือดาบทโกหกหลอกลวงขี้โกงก็บอกว่ามหาราชหมู่ฤาษีนี่เป็นสุขดีฤาษีเขาสนทนากันว่าเป็นการดีเนาะหากพระราชบุตรผู้ดำรงอยู่ในวงตระกูลของพระราชาพึงบังเกิดนะแม้ฟังคำสนทนาขึ้นอาตมาพอได้ฟังการสนทนาก็ใคร่ครวญดูด้วยทิพจักษุว่างั้นโอ้มีตาทิพเลยนะไม่ธรรมดาตรวจดูด้วยทิพจักษุว่าพระโอรสของพระราชาเนี่ยจักมีหรือไม่เนาะก็เห็นว่าเทพบุตรผู้มีฤทธิ์มากจากจุติลงมาเกิดในพระครรภ์ของพระนางสุธรรมาอัครมเหสีว่างั้นแล้วก็เล่าต่อไปว่าอาตมามาก็เพื่อจะทูลบอกพระองค์ว่าชนทั้งหลายถ้าเขาไม่รู้ก็อาจจะทำให้ครรภ์พินาศอาจจะให้อาหารที่มันแสลงโรคเดี๋ยวก็แข็งขึ้นมาเข้าอาตมาก็เลยกลับมาบอกให้รู้ก่อนว่างั้นนะฟังแล้วน่าเชื่อมากนะเดี๋ยวก็เกิดทานอะไรผิดแปลกเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวคนอื่นที่ไม่รักเข้าเดี๋ยวจะวางยาซะแท้งหมดเลยเหมือนกันอาตมาก็มาเล่าให้ฟังแค่นี้แหละเดี๋ยวจะกลับแล้วเหมือนกันพระราชาบอกพระคุณเจ้าอย่าไปเลยเนี่ยดีใจมากโอ้ยได้รึอะไรนะได้บำรุงฤาษีที่มีฤทธิ์ขนาดนี้ก็เลยเลื่อมใสก็พาดาบทโกงนั่นแหละไปในพระราชอุทยานจัดแจงที่อยู่พระราชฐานเนี่ยนะถวายทำที่พักให้อย่างดีตั้งแต่นั้นมาดาบทโกงนั้นก็บริโภคในราชตระกูลอาศัยอยู่ดาบทโกงมีชื่อว่าทิพจักขุกะก็เรียกว่าฤาษีผู้มีตาทิพย์ฤาษีตาทิพย์เหมือนกันนะฤาษีผู้มีตาทิพย์ทุกคนนับถือหมดครั้งนั้นพระโพธิสัตว์ก็จุติจากพิภพดาวดึงส์ถือปฏิสนธิในกรุงอินทปัตตนั้นในเวลาขนานนามของพระกุมารที่ประสูติพระชนกชนนีก็ตั้งชื่อว่าโสมนัสโสมนัสกุมารนั้นก็เจริญวัยด้วยการเลี้ยงดูเนี่ยนะดาบทโกงก็พักอยู่ที่นั่นนานเขาก็ปลูกผักแล้วนะปลูกผักสำหรับแกงก็ปลูกเถาเป็นต้นเอาไปขายในท้องตลาดรวบรวมทรัพย์เอาไว้ขายดิบขายดีเนี่ยนะของฤาษีนี่ก็ขายดีอยู่แล้วราคาจะสูงกว่าปกติหน่อยก็เลยรวบรวมทรัพย์ไว้กองพเนินทันทึกไปหมดอาจจะเป็นร้อยล้านสมัยนี้ก็ได้นะ200 ล้านอะไรอย่างเงี้ยขณะที่พระโพธิสัตว์นี้มีพระชนมายุได้ 7,000 ษาชายแดนของพระราชาก็กำเริบพระกุมารก็สั่งว่าลูกอย่าประมาทในที่พระจักขุดาบทเสร็จแล้วก็ไปปราบชายแดนให้สงบอยู่มาวันหนึ่งพระกุมารนี้ก็เสด็จไปพระราชอุทยานด้วยคิดว่าเราจะเยี่ยมชดินไปเห็นชดินโกงนุ่งผ้ากาสาวะมีกลิ่นกลิ่นนี่เหงื่อท่วมไปหมดนะพื้นหนึ่งห่มพื้นหนึ่งถือหม้อ2 ใบด้วยมือ2 ข้าง
เรียกว่ากำลังรดน้ำในที่ปลูกผักเนี่ยนะบางท่านนี่เป็นอย่างนี้จริงๆนะมีความสุขกับการรดผักปลูกต้นไม้เนี่ยนะไปบางวัดนี่แหมขยันปลูกจริงๆเลยนี่ก็เหมือนกันปลูกอยู่นั่นแหละก็ถ้ากุมารนี่ก็รู้แล้วโอ้ยฤาษีนี่โกงไม่ประกอบด้วยสมณธรรมของตนมัวแต่รดน้ำผักมัวแต่พรวนปลูกผักสวนครัวอยู่นั่นแหละปลูกผักปลูกดอกไม้แล้วก็เอาของไปขายในตลาดก็รู้หมดนะเห็นก็มองเหตุการณ์ทะลุปลุกโปร่งหมดก็บอกว่าคฤหบดีฝักบัวทำอะไรว่างั้นทำเอาดาบทโกงนี่แหละอายมากนะเรียกว่าไปพูดซะอายหมดนะไปพูดซะฉีกหน้าขายตาไปหมดเพราะว่ากุมารพระราชกุมารไม่ได้ไปคนเดียวใช่ไหมไปพูดซะฉีกหน้าฉีกตาเขาหมดคนมีมานะมากเนี่ยไปพูดเสียหายไม่ได้พูดนิดพูดหน่อยก็โกรธแล้วก็ถือตัวมานานเพราะเป็นที่เคารพยกย่องของพระราชามาตั้ง7ปีกว่าเนี่ยนะ7ปีกว่าเนี่ยมันมานะก็กำเริบใหญ่มากจริงก็เก็บเงินได้เยอะแล้วนะเขาขายผักได้มาเยอะแล้วชรินโกงนั้นก็คิดว่ากุมารนี้เดียวนี้นะอายุ7ขวบขนาดนี้ยังอย่างนี้เลยภายหลังใครจะรู้โตขึ้นไปแล้วเนี่ยนะกุมารนี้แย่แน่นะถ้ากุมารนี้โตขึ้นนะแย่ทำอะไรไม่ได้เราควรจะจัดการกุมารนี้ให้พินาศเสียตอนนี้แหละในเวลาที่พระราชาเสด็จมาก็เหวี่ยงแผ่นหินไปเสียข้างหนึ่งเรียกว่าพอรู้ว่าวันนี้พระราชาเสด็จกลับมาจะถึงแล้วก็เลยไปเที่ยวตีหม้อน้ำเอาก้อนหินเนี่ยไปทุบหม้อน้ำเกลี่ยหญ้าที่บรรณศาลาเอาน้ำมันทาร่างกายเข้าไปนอนคลุมศีรษะตลอดหัวจรดเท้าเนี่ยนะเหมือนคนเป็นไข้หนักเหมือนนอนป่วยซมเลยนะเรียกว่าป่วยมากเลยนะเพราะว่าทุบทำลายข้าวของเครื่องใช้ไปเยอะแยะไปหมดแล้วมานอนทำเป็นนอนแผ่นอนป่วยคลุมอยู่นั่นแหละพระราชามาถึงก็ทำประทักษิณพระนครยังไม่เสด็จเข้าพระราชวังทอดพระเนตรเห็นความผิดปกติของฤาษีก็คิดว่าอันนี้อะไรกันเข้าไปภายในเห็นฤาษีโกงนอนอยู่ก็ไปลูบที่เท้าก็ถามว่าใครนะมาเบียดเบียนพระคุณท่านอย่างนี้เนี่ยนะเราจะฆ่ามันวันนี้แหละขอให้พระคุณท่านรีบบอกมาเถอะใครมาประทุษร้ายท่านฤาษีโกงพอฟังอย่างนั้นก็หาลุกถอนหายใจลุกขึ้นโอ้ยหายใจคือว่าดักใจหนักอกหนักใจมากนะอย่างก็ว่ามีภูเขาอยู่ในใจงั้นน่ะนะหายใจฟุดฟัดขึ้นมาเลยบอกมหาราชข้าพระองค์มาเฝ้าพระองค์เพราะการมาเฝ้านั่นแหละข้าพระองค์จึงต้องได้รับความเดือดร้อนนี้แม่เพราะกลับมาบอกพระองค์แท้ๆเลยนะก็เรียกว่าเท้าความหลังให้ฟังนี่ถ้าไม่กลับมาไม่ได้เดือดร้อนขนาดนี้หรอกเพราะกลับมานี่แหละเพราะความคุ้นเคยในพระองค์แท้ๆเลยเนี่ยนะสนิทกับพระองค์นี่แหละโอรสของพระองค์นั่นแหละก็เลยเบียดเบียนข้าพระองค์นะก็เพราะคุ้นเคยกับพระองค์เนี่ยนะจึงเดือดร้อนมาถึงทุกวันเนี่ยพระราชาฟังอย่างนั้นก็บัญชาให้เพชฌฆาตไปตัดศีรษะพระกุมารแล้วก็ตัดให้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยเอาไปทิ้งไว้ที่กลางถนนเพื่อประจานคนให้คนเขารู้ว่าเนี่ยใครที่ก็ตามที่ทำผิดกับฤาษีจะเป็นอย่างนี้เรียกว่าเชือดไก่ให้ลิงดูนะมีขนาดลูกของเรายังไม่ละเว้นและจะกล่าวไปใหญ่ถึงคนอื่นว่างั้นก็โกรธมากตอนนั้นนะพวกเพชฌฆาตก็ไปฉุดพระกุมารที่นั่งบนตักของพระมารดาที่เรียกว่านั่งตบเรียกว่าตบแต่งเสร็จแล้วนั่งบนตักของแม่นะก็ทูลว่าพระราชามีบัญชาให้ฆ่าพระกุมารพระกุมารก็กลัวตายลุกจากตักพระมารดาก็บอกว่าพวกท่านจงนำเราเข้าไปเฝ้าพระราชาเรามีราชกิจที่จะต้องกราบทูลเพราะฉะนั้นไอ้คำนี้เนี่ยถือว่าเป็นอำนาจอย่างหนึ่งเหมือนกันนะสมัยนั้นเพราะว่าถ้าหากว่าจะต้องรายงานพระราชาเพราะว่าเขามีเรื่องที่จะต้องรายงานถ้าไม่ให้รายงานเดี๋ยวพระราชาเกลี้ยวขึ้นมาแล้วจะตัดหัวหมดพวกเพชฌฆาตก็ฟังพระดำรัสของพระกุมารแล้วก็ไม่อาจจะฆ่าได้ก็เลยเอาเชือกเนี่ยมัดดุดมัดโคเข้าไปเฝ้าพระราชา ดังที่พระพุทธเจ้าเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเราได้เห็นดาบทโกงนั้นเหมือนกองแกลบที่ไม่มีข้าวสารนะเห็นแต่แกลบอ่ะนะเหมือนไม้โพรงข้างในเหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นดาบทโกงนั้นไม่มีธรรมะของสัตว์บุรุษปราศจากความเป็นสมณะละธรรมขาวคือหิริเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตชนบทกำเริบขึ้นเพราะโจรอันเที่ยวอยู่ในดงพ่อของเราเมื่อเสด็จไปปราบความกำเริบนั้นรับสั่งว่าลูกอย่าประมาทในชรินผู้มีความเพียรอันแรงกล้านะผู้มีตบะนะลูกจงอนุวัตตามความปรารถนาของชรินเพราะว่าชรินนั้นน่ะเป็นผู้ให้ความสำเร็จสมความปรารถนาทั้งปวงอุปถัมภ์ท่านให้ดีนะท่านเราอยากได้อะไรเราก็สมความปรารถนาหมดอธิบายว่า
เรานี่เห็นดาบทผู้ปราศจากสาระมีศีลสาระเป็นต้นไม่มีแก่นคือศีลไม่มีแก่นคือสมถะวิปัสสนาภายในเลยเหมือนต้นกล้วยไม่มีแก่นธรรมะมียานเป็นต้นของสัตว์บุรุษคือของคนดีทั้งหลายก็ไม่มีแก่ดาบทคนนี้เพราะดาบทคนนี้ปราศจากเสื่อมจากความเป็นสมณะแม้เพียงศีลไม่มีคุณเครื่องคือศีลที่ให้บอกได้เลยว่านี่คือสมณะไม่มีความไม่มีคุณสมบัติของสมณะอยู่เลยเพราะอะไรเพราะดาบทนี้ปราศจากธรรมขาวคือหิริไม่ละอายใจเลยว่าตัวเองนี่เป็นนักบวชเนี่ยนะเพราะเหตุแห่งการเลี้ยงชีวิตเพาะปลูกเลือกอะไรนะเหมือนกับว่าทำสวนใช่ไหมทำสวนผักสวนผลไม้แล้วก็สวนดอกไม้ไปคักนะไปขายเลี้ยงชีวิตสมัยนี้ก็ทำทุกอย่างขายคล้องขายกลองขายไก่ขายหมูขายสารพัดเนี่ยนะสมัยนี้ทำทุกอย่างเหมือนกันนะไม่ได้ต่างอะไรจากสมัยก่อนหรอกนะค้าขายค้าโน่นค้านี่ไปเรื่อยนะก็แสดงว่าเราคิดว่าดาบทนี้เที่ยวไปด้วยเพศของดาบทเพราะเหตุแห่งชีวิตอย่างเดียวก็คือบวชเพื่อจะเลี้ยงชีวิตเท่านั้นแหละบทว่าปรันติโนเพราะมีชายแดนกำเริบก็คือพระราชานี่ก็สั่งเสียลูกอย่างดีเอาไว้ว่าลูกอย่าประมาทชดินผู้เป็นเจ้านายของพ่อนะท่านมีความเพียรสูงมีตบะแก่กล้ามีอินทรีย์สงบชดินนั้นสามารถให้ความสำเร็จได้ทุกอย่างที่ปรารถนาแก่พวกเราเพราะฉะนั้นลูกจงอนุวัตตามความปรารถนาตามความชอบใจของชดินนั้นแล้วพระองค์ก็ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเรานี้ไปสู่ที่บำรุงของชดินนั้นแล้วก็กล่าวดังนี้ว่าดูก่อนคฤหบดีท่านสบายดีดอกหรือว่าท่านจะให้เราเนี่ยนำอะไรมาให้ท่านเพราะฉะนั้นดาบทนั้นก็อาศัยมานะก็โกรธว่าเราจะให้พระราชาฆ่าท่านเสียในวันนี้หรือจะให้ขับไล่เสียจากแว่นแคว้นฝ่ายพระราชานี่ก็ไปปราบปรามปัจจันตชนบทสงบแล้วก็มาถึงก็ถามชดินโกงว่าพระคุณท่านสบายดีหรือสักการะสัมมาณะยังเป็นไปแก่พระคุณเจ้าหรือชดินโกงนั้นก็กราบทูลแด่พระราชาเหมือนว่าพระกุมารทำให้ชิบหายเรียกว่าโกงนะวางแผนหลอกให้พระราชานี่เห็นแล้วกริ้วเลยเหมือนกันพระราชาฟังคำของชดินโกงนั้นก็มีบัญชาว่าจงตัดศีรษะในที่นี้นั่นแหละแล้วก็สับฟันให้ออกเป็นสี่ท่อนทิ้งไว้ในท่ามกลางถนนให้คนเห็นว่านั่นเป็นผลของการเบียดเบียนชดินใครที่เบียดเบียนชดินเป็นอย่างนี้แหละพวกเพชฌฆาตที่มีใจดุร้ายไม่มีความสงสารกรุณาเอ็นดูเหล่านั้นเพราะมีพระราชบัญชาขณะที่เรานั่งอยู่บนตักของพระมารดาก็ฉุดคร่าเราเอาไปก็บอกว่าเพชฌฆาตนี่ฉุดคร่าประดุจโคว่างั้นก็เมื่อพระกุมารนั้นถูกเพชฌฆาตนำไปพระสุธรรมาเทวีแวดล้อมไปด้วยหมู่ทาสีพร้อมด้วยพวกสนมแม้ชาวพระนครก็พากันไปกับพระกุมารนั้นคิดว่าเราจักไม่ให้ฆ่าพระกุมารนั้นผู้ไม่มีความผิดดังที่พระองค์เล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าเรานั้นได้กล่าวแก่เขาเหล่านั้นซึ่งกำลังผูกมัดอย่างแน่นอย่างมั่นคงอย่างนี้ว่าท่านทั้งหลายจงพาเราเข้าไปเฝ้าพระราชาโดยเร็วเรามีราชกิจของเรามีอยู่เขาเหล่านั้นเป็นคนบาปและก็คบกับคนบาปพาเราเข้าไปเฝ้าพระราชาเราก็เข้าไปเฝ้าพระราชาทูลเล่าเนื้อความให้เข้าพระทัยให้มาสู่อำนาจของเราก็บอกว่าที่บอกว่าทิสวาณตังสัญญาเปสิงคือเราเข้าไปเฝ้าพระราชากุรุพระชนกของเราแล้วก็ทูลถามว่าเพราะเหตุไรพระบิดาจึงสั่งให้ฆ่าลูกเสียเล่าพระเจ้าข้าพระราชาก็บอกว่าก็เพราะเหตุไรเจ้าจึงเรียกทิพจักขุดาบทผู้เป็นเจ้านายของพ่อว่าคฤหบดีล่ะเจ้าทำผิดมากรู้ไหมเหมือนกันพระกุมารก็บอกว่าข้าแต่พระบิดาเมื่อข้าพระองค์กล่าวกับผู้ที่เป็นคฤหบดีว่าเป็นคฤหบดีดังนี้จะมีความผิดได้ยังไงก็พูดถูกพูดตามความเป็นจริงอ่ะมันผิดตรงไหนก็เล่าให้ฟังต่อไปว่าขอพระบิดาทรงเชื่อว่าดาบทนั้นปลูกไม้ดอกปลูกเรียกว่าปลูกไม้ดอกปลูกผลไม้นานาชนิดแล้วก็ขายดอกไม้ขายผักขายพลาผลเล็กผลน้อยนะเพราะเป็นเจ้าของสวนพวกขายพวงมาลัยแล้วก็ซื้อแล้วก็ผักเนี่ยนะขายพวงมาลัยขายผักซื้อของเหล่านั้นจากคือชาวบ้านเขาก็ซื้อของเหล่านี้จากดาบททุกวันเพราะฉะนั้นขอให้พระองค์เนี่ยโปรดพิจารณาพื้นที่ที่ปลูกไม้ดอกพื้นที่ที่ปลูกผักเถิดพระเจ้าข้าให้พระองค์ไปเที่ยวตรวจดูนะว่านั่นน่ะสวนผักนั่นสวนครัวนั่นสวนอย่างนั้นสวนนี้ไปตรวจดูได้เลย
แล้วเราก็เข้าไปยังบรรณศาลาให้พวกราชบุตรของตนนำกหาปณะและพันดะที่ดาบทได้จากการขายดอกไม้มันแก้วแหวนเงินทองที่เกิดจากการค้าขายเอามาโชว์กันหมดเลยขนเอามาให้ดูให้พระราชารู้เห็นเราให้พระราชาทราบถึงความที่ดาบทนั้นเป็นดาบทโกงสมัยนั้นเขาเรียกว่าฤาษีเป็นเจ้าของสวนผลไม้รากไม้เจ้าของสวนดอกไม้เป็นต้นค้าขายอยู่อย่างนี้มีเงินเก็บของอยู่อย่างเงี้ยนะก็ถือว่าเป็นคฤหบดีโล้นเหมือนกันนะบทว่ามะมันจะวสมานยิงเรานำมาสู่อำนาจของเราความว่าด้วยการให้ทรงเข้าพระทัยนั้นพระราชาทราบดีว่ากุมารพูดจริงดาบทนี้เป็นดาบทโกงเมื่อก่อนทำเป็นคนมักน้อยนะทำเป็นนะก็แกล้งนั่นแหละแกล้งเป็นคนมักน้อยเดี๋ยวนี้กลายเป็นคนมากมากเพราะฉะนั้นเราจึงไปสู่เราจึงนำพระราชามาสู่อำนาจของเราโดยที่พระองค์นี้เบื่อหน่ายในดาบทแล้วก็ตกอยู่ในอำนาจของเราก็กลับไปเชื่อลูกนะก็กลับไปเชื่อลูกครั้งนั้นพระโพธิสัตว์คิดว่าเรานี่ควรจะเข้าป่าบวช ดีกว่าอยู่ในสำนักของพระราชาผู้โง่เขลาเห็นปานนี้อันนั้นมีพ่อโง่ๆอย่างนี้บวช ดีกว่าไม่อยู่แล้วว่างั้นนะแล้วก็ทูลพระราชาว่าข้าแต่มหาราชข้าพระองค์ไม่ต้องการอยู่ในที่นี้ขอพระองค์ทรงอนุญาตข้าพระองค์จักบวชพระราชาก็บอกลูกรักพ่อมิได้ใคร่ครวญก่อนบังคับให้ข้าลูกขอให้ลูกยกโทษให้พ่อเธอแล้วก็ให้พระโพธิสัตว์ยกโทษให้พระโพธิสัตว์ก็ยกโทษให้แล้วก็บอกว่าลูกจงครองราชสมบัติเถิดพระกุมารก็ทูลว่าข้าแต่พระบิดาในพวกสมบัติเป็นของมนุษย์จะมีอะไรลูกเคยเสวยพวกสมบัติอันเป็นของทิพมาตลอดกาลนานลูกยังไม่ติดในสมบัตินั้นเลยลูกจักบวชละแสดงว่าท่านระลึกชาติได้นะอายุ7ขวบระลึกชาติได้ว่าเพิ่งจุติมาจากเทวดาได้7ปีที่จุติมาจากเทวดาก็คือทำอธิมุตตกิริยาก็คือเรียกว่าแกล้งตายนะเรียกว่ากลั้นใจตายหรือเทวดาฆ่าตัวตายเพื่อจะมาเกิดในครรภ์ขนาดสมบัติอันเป็นของทิพย์ขนาดนั้นยังไม่ติดเลยจะมาติดอะไรในสมบัติของมนุษย์ล่ะลูกไม่ขออยู่ในสำนักของผู้ที่มีปัญญาโดยถูกผู้อื่นนำไปเป็นคนโง่เช่นนั้นแล้วไม่เอาแล้วพ่อโง่เหลือเกินอย่างนั้นนะนี่ขนาดลูกแท้ๆเขาส่อเสียดนิดเดียวยุยงนิดเดียวจะฆ่าลูกทิ้งแล้วว่างั้นเมื่อจะสั่งสอนพระราชาก็แสดงธรรมให้พระราชาฟังว่ากรรมที่บุคคลไม่ใคร่ครวญแล้วทำลงไปไม่กำหนดความคิดหมายความว่าไม่เอามาคิดมาใคร่ครวญให้ดีเหมือนความวิบัติของยาย่อมเป็นผลชั่วว่าใคร่ครวญก็เหมือนว่ากินยาไม่อ่านฉลากนั่นแหละนะกินยาไม่อ่านฉลากไม่อ่านให้ดีเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะถามคุณหมอดูกันแล้วกันไปกินยากรัมม็อกโซนกินโพลิดอนกินอะไรเข้าอะไรจะเกิดขึ้นกินสปาร์คเข้าไปเนี่ยนะสปาร์คข้างในท้องเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นเนี่ยนะเดือดร้อนแน่อันหนึ่งกรรมที่บุคคลใคร่ครวญแล้วทำย่อมกำหนดความคิดโดยชอบหรือมาใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำเหมือนสมบัติของยาย่อมเป็นผลเจริญไหมเพราะว่ากินยาถูกต้องกินยาถูกหลักก็หายจากโรคฉันใดการกระทำก็เหมือนกันทำอะไรโดยที่ไม่ใคร่ครวญไม่พิจารณาให้ดีให้เรียบร้อยก็เหมือนกับความวิบัติที่เกิดกับยาไหมเพราะว่ากินยาไม่ถูกกินยาผิดแล้วสร้างแต่ความเสียหายให้เนี่ยนะก็เรียกกินยาไม่อ่านฉลากเนี่ยนะจะไปกินยาของชาวสวนนี่เดือดร้อนแน่มีแต่ยาฆ่าหญ้ากับยาฆ่าแมลงเนี่ยนะทีนี้ถ้าเอายาทาภายนอกมารับประทานภายในเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นนะหมอนะมีโยมคนหนึ่งก็ไปกินยาไอ้กรัมม็อกโซนพอกินเสร็จเขาก็จะฆ่าตัวตายนะก็เอายาแก้แพ้นี่50เม็ดหมายว่ากินกรัมม็อกโซนเสร็จแล้วก็กินยาแก้แพ้ตาม50เม็ดจะให้มันหลับให้สบายไปเลยเสร็จแล้วก็พอดื่มน้ำเข้าไปดื่มยาไอ้นะ50เม็ดมาอาเจียนออกมาก็ปางตายก็นอนสมอยู่7วันเออ3 2 3วันนะก็ไปเห็นก็แนะนำส่งโรงพยาบาลเพราะว่าทางเดินหลอดอาหารเนี่ยนะเป็นเหมือนกับแผลสดเนี่ยนะเหมือนแผลเป็นต้องหยอดอาหารทางจมูกรักษาไม่ได้เจอกันนานไม่รู้ตายหรือยังครับหลายปีแล้วแต่ก็รักษาได้นะไม่แต่ก็เกือบตายนะแต่เป็นโรคระบบทางเดินอาหารมาถึงทุกวันเนี่ยกระวิบัติที่เกิดจากยาเขาว่ากันวิบัติที่เกิดจากยาบางคนเนี่ยกินยาผิดเนี่ยป่วยจนตายเนี่ยนะก็ป่วยเกือบตายบางคนเนี่ยป่วยไม่หายก็เพราะกินยาผิดนี่แหละ
แล้วก็แนะนำบอกต่อไปว่าคฤหัสถ์เกียจคร้านบริโภคกามไม่ดีเลยเป็นคารวาสผู้แสวงหาแก้วแหวนเงินทองเนี่ยนะแสวงหาการทำมาหากินถ้าขี้เกียจไม่ดีมันประชิดถ้าไม่สำรวมกายวาจาใจก็ไม่ดีพระราชาถ้าไม่ใคร่ครวญแล้วทำลงไปก็ไม่ดีคนที่เป็นหัวหน้าคนที่มีอำนาจนะทำไมพิจารณาให้ดีให้รอบคอบเนี่ยนะทำอะไรไปเนี่ยไม่พิจารณาไม่ดีหรอกผู้ที่เป็นบัณฑิตก็เหมือนกันบอกอุ้ยเก่งเหลือเกินแต่ถ้ามักโกรธไม่ดีนะเพราะคนที่เป็นบัณฑิตที่ถือตัวว่าเป็นคนฉลาดถ้าโกรธขึ้นมาอะไรจะเกิดขึ้นใช่ไหมเพราะคนพวกนี้มันโกรธอะไรมันวางแผนซับซ้อนในการทำลายผู้อื่นชนิดที่เรียกว่าบันไลวายวอดไปหมดนะเพราะฉะนั้นคนที่เป็นบัณฑิตเนี่ยนิสัยขี้โกรธไม่ดีหรอกข้าแต่พระราชาผู้เป็นใหญ่ในทิศกษัตริย์เนี่ยนะเพิ่งใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยทำเจ็ดขวบนะสอนพ่อนะกษัตริย์เนี่ยนะใคร่ครวญก่อนแล้วค่อยทำไม่ใคร่ครวญก่อนแล้วไม่ทำเพราะอะไรที่ยังไม่ได้มาใคร่ครวญมาพิจารณาให้ครบถ้วนครบถ้วนเนี่ยไม่ทำยศและเกียรติย่อมเจริญแก่พระราชาผู้ใคร่ครวญใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำข้าแต่พระภูมิบาลแปลว่าพระข้าแต่พระองค์ผู้รักษาแผ่นดินผู้เป็นใหญ่ควรใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยปรับสินไหมเพราะว่าสมัยนั้นพระราชาเป็นเหมือนศาลด้วยในตัวย่อมอิ่มใจในสิ่งที่ทำแล้วโดยพลันหมายความว่าถ้าหากว่าใคร่ครวญเรียบร้อยแล้วนะทำอะไรเสร็จแล้วสบายใจอย่างเดียวไม่ต้องมาเดือดร้อนใจแล้วเพราะอะไรเพราะวินิจฉัยใคร่ครวญมาเป็นอย่างดีประโยชน์ทั้งหลายของตนที่ด้วยการตั้งใจชอบย่อมไม่ตามเดือดร้อนในภายหลังคือคนที่มีการใคร่ครวญพิจารณาตั้งใจในทำที่สิ่งที่ดีสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนเป็นประโยชน์แก่ทั้งผู้อื่นเป็นประโยชน์แก่ทั้งสองฝ่ายเป็นต้นรู้ว่าสิ่งเหล่านี้เกิดจากการตั้งใจที่ดีทำด้วยสติปัญญาทำด้วยความรู้การใคร่ครวญเป็นอย่างดีถ้าทำอย่างนี้ได้ไม่ต้องเสียใจในวันหลังไม่ต้องเดือดร้อนใจในภายหลังนึกเมื่อไหร่ก็สบายใจผู้จำแนกกรรมทั้งหลายในโลกนะคนที่จำแนกดีจำแนกชั่วจำแนกบุญจำแนกบาปจำแนกแหกเหตุแห่งความเจริญและเสื่อมเมื่อแยกคัดสิ่งที่จะที่เสื่อมออกไปเพิ่มพูนในสิ่งที่เป็นความเจริญวินยูชนย่อมสรรเสริญเขาและเขาก็มีสุขเป็นกำไรสิ่งที่ทำเนี่ยกำไรคือความสุขอย่างเดียวทำกรรมอันไม่ตามเดือดร้อนในภายหลังกรรมเหล่านั้นเป็นกรรมอันบัณฑิตทั้งหลายเห็นชอบแล้วคิดง่ายๆนะอะไรคิดว่าแน่ใจนะว่าทำได้สบายใจแน่วันหลังเพราะฉะนั้นเราก็คิดดูว่าสิ่งที่เราตัดสินใจไปลงไปครั้งนี้เนี่ยนะ3ปี5ปี10ปี20ปีข้างหน้าเราภูมิใจไหมชาติหน้าเราจะดีใจไหมหลายๆ10ชาติต่อๆไประลึกกลับมานี่ดีใจไหมไม่ใช่ทำแล้วมาเศร้าใจในวันหลังเนี่ยนะไม่ดีแล้วก็เอาให้มันมั่นใจหน่อยนะว่าที่เราทำอยู่ทุกวันเนี่ยนะ10ปีข้างหน้านั่งภูมิใจอย่างเดียวไม่ใช่10ปีข้างหน้านั่งกุมขมับอ่ะนะปวดหัวเหลือเกินเอาพารามากินหน่อยไม่ต้องข้าแต่พระบิดาผู้เป็นใหญ่ในนรชนเพชฌฆาตสะพายดาบนุ่งผ้าย้อมน้ำฝาดเดินมาจะฆ่าลูกข้าแต่เทวะคือพระองค์ผู้สมมุติเทพข้าพระองค์นั่งบนตักของพระชนนีผู้เป็นแม่เพชฌฆาตเหล่านั้นก็ฉุดฆ่าฉุดฆ่าข้าพระองค์อย่างรีบร้อนข้าแต่พระราชาข้าพระองค์ได้รับความทุกข์เผ็ดร้อนแสนสาหัสและเจ็บปวดมากนะภาษาเด็กนะได้มีชีวิตอยู่ก็เพราะคำพูดที่น่ารักที่มีชีวิตอยู่ตอนนี้ก็เพราะพูดดีนะเพราะพูดเป็นวราชกิจมีอยู่นี่พูดเป็นนะจึงรอดตายมาได้ถ้าพูดไม่เป็นเนี่ยคอขาดไปนานแล้วเหมือนกันวันนี้ข้าพระองค์พ้นจากการฆ่าได้ด้วยความยากมีใจมุ่งการบวชอย่างเดียวมาอยู่แล้วเนี่ยนะอย่างพี่ว่านะมาอยู่แล้วกับพระราชาโง่ๆอย่างนี้ไปดีกว่างั้นน่าคิดอันหนึ่งบทว่าสัมมาปณิธีจะด้วยการตั้งตนไว้ตั้งใจเอาไว้ชอบอธิบายว่าประโยชน์ทั้งหลายของคนที่ทำด้วยจิตที่ตั้งไว้โดยชอบมันคนที่มีปัญญาเข้าใคร่ครวญเสียก่อนแล้วค่อยทำมันต้องเกิดจากการใคร่ครวญพิจารณาให้มันรอบคอบเรียกว่าช่างให้มันดีก่อนให้มันเหมือนแต่ช่างก่อนแต่ถ้าไม่ใคร่ครวญเสียก่อนแล้วก็นั่งซึมแน่วันหลังเหมือนกันปัญหาว่านั่งเต้นเร่าๆอยู่ในนรกนะที่พระโพธิสัตว์เมื่อแสดงธรรมอย่างนี้พระราชาก็ตรัสกับพระเทวีว่าดูก่อนเทวีเธอช่วยยับยั้งโอรสไว้หน่อยสิเหมือนกันนะขอร้องว่าตัวเองขอไม่เป็นผลให้แม่ช่วยขอให้หน่อยพระเทวีก็พอประทัยการบวชของพระกุมารเหมือนกันแม่เห็นด้วยลูกบวชเลยไงนะแม่นี่เห็นด้วยอีกนะ
พระโพธิสัตว์ก็ถวายบังคมพระชนกชนนีก็ขอขมาว่าหากโทษมีอยู่แก่ข้าพระองค์ขอได้ทรงโปรดยกโทษให้ข้าพระองค์ด้วยเถิดแล้วพระองค์ก็อำลามหาชนบ่ายหน้าไปยังป่าหิมวันก็เมื่อพระโพธิสัตว์เสด็จไปมหาชนก็พากันทุบตีชรินโกงนั้นจนสิ้นชีวิตให้ทุกข์แก่ท่านทุกนั้นถึงตัวคิดฆ่าคนมีคุณธรรมก็ตัวก็ตายเนี่ยนะพระโพธิสัตว์ไม่ตายพระโพธิสัตว์ก็รับสั่งให้ราชบุรุษมีอำมาตย์ราชบริษัทพร้อมด้วยชาวพระนครที่มีหน้าเต็มไปด้วยน้ำตากลับ7ขวบเนี่ยนะมีบุญมากถึงขนาดว่าสั่งให้คนอื่นกลับได้นะแต่ปกติก็พระราชาแบบอะไรนะปกครองแบบอาณาธิปไตยเรียกว่าสมบูรณ์อาณาญาสิทธิราชขนาดนี้เนี่ยก็สั่งให้ล้อมสิแต่นี่ทำไม่ได้แสดงว่าเป็นผู้มีบุญจริงๆนะเขาเรียกว่าขนาดว่าพูดแล้วพ่อต้องฟังอ่ะไม่ใช่ธรรมดานะอายุ7ขวบเนี่ยนะโตกับบัวนิดหน่อยแค่นั้นแหละเมื่อมนุษย์ทั้งหลายพากันกลับแล้วทวยเทพก็มาในเพศของมนุษย์นำพระโพธิสัตว์ล่วงเลยภูเขา7ลูกไปพระโพธิสัตว์ก็บวชเป็นฤาษีที่วิษณุอยู่ในบรรณศาลากุฏิใบไม้ที่วิษณุกรรมเนรมิตให้ในหิมวันตประเทศดังที่พระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าพระบิดาขอขมาเราในที่นั้นแล้วหรือว่าเรานี่ขอขมาพระบิดาแล้วได้พระราชทานราชสมบัติอันใหญ่หลวงแก่เราเรานั้นทำลายความมืดมัวเนี่ยนะทำลายโมหะที่ปกปิดนะเรียกว่าตมังทารยิตวากำจัดความมืดคือโมหะที่เป็นปฏิปักษ์ต่อการเห็นโทษในกามท่านก็เห็นโทษในกามเนี่ยก็เพราะโทษในกามเนี่ยโทษเพราะความเป็นใหญ่นะนี่ถ้าเราขนาดพ่อของเรานะเป็นใหญ่มีอำนาจขนาดนี้เนี่ยเพราะไม่ใคร่ครวญให้ดีสั่งฆ่าลูกเลยแล้วถ้าเราเป็นใหญ่บ้างอะไรจะเกิดขึ้นถ้าเกิดเราโกรธใจเกลี้ยวโกรธขึ้นมาเราก็ต้องทำบาปทำกรรมเพราะฉะนั้นถืออำนาจบาปใหญ่ถือไม่เห็นโทษของรูปเสียงกลิ่นรสเป็นต้นเพื่อรูปเสียงกลิ่นรสก็เข็นฆ่าเป็นต้นก็เห็นโทษก็เลยบอกว่าคิดออกเพื่อน้อมจะบวชสรุปในที่สุดก็เลยสละราชอิสริยยศเนี่ยนะทั้งที่จะครองราชสมบัติพระโพธิสัตว์บวชแล้วทวยเทพก็ด้วยเพศของปริปาจิริกาในราชตระกูลบำรุงพระโพธิสัตว์16ปีก็เทวดาเลี้ยงดูอีกเท่าไหร่ตอนนั้นเลี้ยงดูอีก3อีก6ปีนะอายุ7ขวบเลี้ยงดูอีกเอ้ยไม่ใช่เลี้ยงดูอีก9ปีนะเทวดาดูแลอีก9ปีต่ออายุ16ปีพระโพธิสัตว์ก็ทำอภิญญาสมาบัติให้เกิดดำรงอยู่ตลอดชีวิตจุติเกิดในพรหมโลกดาบทโกงก็คือพระเทวทัตเนี่ยนะโอ้ยใครๆที่ไหนก็ญาติๆเราเนี่ยแหละพระชนนีก็คือพระมหามายามหารักขิตะดาบทก็คือพระสารีบุตรโสมนัสกุมารก็คือพระโลกนาถเนี่ยนะก็บอกว่าจริงๆแล้วท่านก็ได้บารมีทั้ง10อ่ะนะบารมีทั้ง10แต่ว่าในเรื่องนี้ยกเนกขัมมะบารมีเนี่ยเป็นยอดคุณธรรมของพระโพธิสัตว์เนี่ยนะในชาตินี้เช่นอะไรบ้างคุณานุภาพท่านมีคุณอนุภาพที่เป็นคุณธรรมของท่านว่าท่านความที่พระองค์เนี่ยสามารถในราชกิจทั้งหลายขณะที่มีพระชน7พรรษา7พรรษาบริหารบ้านเมืองได้แล้วนะความสามารถขนาดนั้นและขณะเดียวกันท่านก็มีความสามารถในการจับผิดดาบทว่าคนเนี่ยดาบทโกงไม่ใช่นักบวชแท้นี่นักบวชปลอมเนี่ยนะนักบวชเรียกว่าพวกเทียมนักบวชหมายความว่าไม่ใช่นักบวชแต่ทำตัวให้คนเห็นว่าตนเป็นนักบวชรวบรวมทรัพย์เนี่ยนะท่านไม่มีความหวาดสะดุ้งเมื่อพระราชาขวนขวายมีพระบัญญัติบัญชาให้ฆ่าตอนที่ท่านไปถูกพระราชาจะฆ่าเนี่ยท่านไม่ได้ลุกลี้ลุกลนอะไรแบบนั้นนะท่านไปพูดแบบคนมีเหตุผลให้ฟังเนี่ยนะการประกาศถึงความที่พระโพธิสัตว์เสด็จเข้าไปเฝ้าพระราชาแสดงโทษของชรินโกงโดยนัยยะต่างๆความที่พระองค์ไม่ผิดเนี่ยนะเล่าให้ฟังทั้งหมดและพระองค์ก็เริ่มต่อว่าความที่พระราชาเนี่ยมีปัญญาถูกคนอื่นนำไปหมายความว่าความคิดของตัวเองสุดแท้แต่คนอื่นจะเสี่ยมสอนคนอื่นเขาเสี่ยมอะไรก็เชื่อเขาไปหมดเลยนะคนอื่นเขาแนะนำอะไรก็เชื่อไปหมดแต่ถ้าเชื่อคนดีไม่มีปัญหาหรอกนี่ไปเชื่อคนโกงเข้าขณะเดียวกันพระองค์นี่เป็นพระราชาโง่เหมือนกันบอกตรงๆนะพระองค์นี่โง่แม้พระราชาก็ขอขมาแล้วก็ยังถึงความสังเวชนะสลดและสังเวชใจเห็นโทษในกามทันทีเลยว่าอำนาจความยิ่งใหญ่นี่มันใกล้ต่อบาปใช่ไหมเอาไหมถ้าเป็นแบบฐานาธิบดีอเมริกาสั่งฆ่าได้เกือบทั่วโลกเนี่ยนะกลับมาเป็นโง่ๆเท่าเราเนี่ยนะนี่ดีกว่าใช่ไหมอำนาจแบบนั้นจะไปดีอะไรเนี่ยนะก็เลยสังเวชสลดใจมากก็เลย
สังเวชในการอยู่ในราชสำนักนะก็อย่างที่สมัยที่ท่านเป็นอุมมังคะอะไรนะเตมีบ่ายใช่ไหมเตมีบ่ายท่านก็ระลึกชาติได้พวกนี้ระลึกชาติได้ทั้งหมดนะระลึกเนื่องจากระลึกชาติได้นั่นแหละจึงแยกแยะออกจริงอยู่ท่านอายุ7ปีโดยกำเนิดมนุษย์แต่ปัญญาของท่านเนี่ยมากกว่าพ่อเยอะเนี่ยนะมากกว่าเยอะเพราะฉะนั้นเขาไม่ได้วัดกันที่ใครเกิดก่อนหรือเกิดหลังในภพนี้เพราะว่าสังสารวัฏมันก็อยู่มานานๆพอๆกันนั่นแหละเอาใครมาเกิดก่อนในสังสารวัฏนี่ใครเกิดก่อนใครเกิดหลังเอาพูดอย่างนี้เดี๋ยวคนแก่เศร้าว่างั้นเพราะอะไรมันก็สังสารวัฏก็น้ำตาเท่าทะเลมาเหมือนๆกันนั่นแหละเนี่ยนะเพียงแต่ชาตินี้ใครคลอดก่อนคลอดหลังนั่นน่ะก็ชาติที่แล้วใครตายก่อนตายหลังมันใครตายหลังก็คลอดหลังใครตายก่อนก็เกิดก่อนเนี่ยนะก็สรุปว่าใครตอนนั้นเนี่ยนะสมมตินะถ้าคิดแบบอีกในหนึ่งแสดงว่าตอนนั้นเนี่ยก่อนที่มาตายเนี่ยเรานี่แก่มากแล้วใช่มั้ยท่านโยมก็ยังเด็กอยู่ก็คิดแบบเนี่ยนะถ้าคิดแบบเนี่ยมันก็จะเห็นว่าเออสังสารวัฏมันก็อยู่มานานๆพอๆกันนี่แหละมันพอได้อารมณ์ก็ดีได้อารมณ์ดีก็ดีใจพอกันได้อารมณ์ไม่ดีก็เสียใจพอๆกันจะไปต่างกันตรงไหนหัวเราะร้องไห้ดีใจเสียใจสุขทุกข์พอๆกันนั่นแหละวัฏฏะนั่นน่ะท่านก็เลยสลดสังเวชใจเนี่ยนะจากราชสำนักแล้วก็สังเวชใจในราชสมบัติทั้งๆที่พระราชาอ้อนวอนโดยประการต่างๆพระองค์ก็ทอดทิ้งราชสมบัติอันอยู่ในเงื้อมพระหัตถ์เหมือนอะไรถมน้ำลายทิ้งโดยไม่อาลัยอาวรณ์นะเหมือนถมก้อนน้ำลายทิ้งเป็นผู้ไม่มีจิตติดอยู่ณที่ไหนไม่ติดในอะไรเลยก็ออกบวชแล้วก็ยินดีในความสงัดยินดีในวิเวกไม่ช้านักก็ยังฌานอภิญญาให้เกิดขึ้นนะก็ที่ทำอย่างนี้การบวชทั้งหมดเหล่านี้ก็เพื่อโพธิญาณนั่นเองแล้วก็สิ่งที่พระองค์ทำเพื่อสิ่งที่พระองค์ทำเพื่อสิ่งนั้นก็สำเร็จสมความปรารถนาแล้วส่วนของเราทั้งหลายผู้เป็นผู้ดำเนินตามก็ขอให้ได้สมความปรารถนากันทุกท่านวันนี้ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้ข้อความในจริยาปิฎกต่อจากครั้งที่แล้วนี่นะวันนี้มาขึ้นถึงเนคขมะบารมีเนคขมะบารมีนั้นโดยเนื้อหาอัฏฐสาระก็คือการออกจากบาปออกจากอกุศลการออกจากอกุศลได้จริงๆนั้นทำเป็นที่ออกจากอกุศลตรงๆตัวแล้วก็เป็นการออกจากบาปออกจากอกุศลได้เด็ดขาดมั่นคงถาวรเรียกว่าแน่นอนเลยธรรมะอันนั้นก็คือพระนิพพานการเจริญกุศลธรรมทั้งหลายก็เพื่อบรรลุพระนิพพานหรือเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานนั้นการเจริญกุศลไม่ว่าจะเป็นกุศลระดับไหนก็ตามก็เป็นการออกจากบาปออกจากอกุศลแต่การออกจากบาปออกจากอกุศลได้แน่นอนสมบูรณ์บริบูรณ์ก็ต่อเมื่อแทงตลอดพระนิพพานนั่นเองทีนี้อุบายที่จะทำให้ได้เจริญกุศลได้อย่างมากและก็ต่อเนื่องท่านบอกว่าการบวชและการเว้นรอบคือผู้ไม่ครองเรือนนั้นสามารถที่จะประพฤติธรรมประพฤติกุศลธรรมให้ยาวและต่อเนื่องแต่นิยามของคำว่าเนกขัมมะจริงๆนั้นหมายถึงการออกจากบาปออกจากอกุศลเนี่ยพระองค์ตรัสเล่าให้พระสารีบุตรฟังว่าอีกเรื่องหนึ่งในการเมื่อเราเป็นพระราชโอรสของพระเจ้ากาสีเจริญวัยในเรือนเหล็กมีนามว่าอโยคระอโยคระนี่แปลว่าเรือนเหล็กนะคระนี่แปลว่าเรือนอายะแปลว่าเหล็กเรียกว่าเกิดที่บ้านเหล็กอยู่ที่บ้านเหล็กเจริญเติบโตอยู่ในบ้านเหล็กพระบิดาได้ตรัสว่าเจ้าได้รับความทุกข์ตั้งแต่เกิดมาเขาเลี้ยงเอาไว้ในที่แคบลูกเอ้ยวันนี้จงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้นพร้อมทั้งแว่นแคว้นพร้อมทั้งชาวนิคมและบริวารชนนี้เถิดเราถวายบังคมจอมกษัตริย์แล้วก็ประคองอัญชลีได้ทูลดังนี้ว่าบรรดาสัตว์ในแผ่นดินบางพวกต่ำช้าบางพวกอุกฤษบางพวกปานกลางเรียกว่าคนในแผ่นดินนี้แบ่งออกเป็น3ระดับระดับเลวระดับสูงแล้วก็ปานกลางระหว่างเลวกับสูงสัตว์ทั้งหมดนั้นไม่มีการอารักขาเขาที่เกิดมาทั้งหมดนั้นน่ะเขาไม่มีใครมาคอยรักษาขนาดนั้นเจริญอยู่ในเรือนของตนพร้อมด้วยหมู่ญาติ
แต่การเลี้ยงดูข้าพระบาทในที่คับแคบนี้ไม่มีใครเหมือนในโลกถือว่าตัวเองนั้นเป็นผู้ที่ได้รับการเลี้ยงดูด้วยความทุกข์ยากลำบากต้องเลี้ยงดูอยู่ในที่คับแคบไปไหนมาไหนก็ไม่ได้เหมือนคนอื่นข้าพระบาทเติบโตอยู่ในเรือนเหล็กเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ที่ไม่มีรัศมีข้าพระบาทประสูติจากพระครรภ์มารดาอันเต็มไปด้วยซากศพเน่าแล้วยังถูกใส่เอาไว้ในเรือนเหล็กซึ่งมีทุกข์ร้ายกว่านั้นอีกข้าพระบาทได้รับความทุกข์อย่างร้ายแรงอย่างยิ่งเช่นนี้แล้วถ้ายังยินดีในราชสมบัติก็เป็นผู้เลวทรามกว่าคนเลวทรามทั้งหลายคือถ้าเราเกิดมาแล้วก็ถือว่าอยู่ในเหมือนกับอยู่ในคูนรกอยู่แล้วคลอดออกมาก็อยู่ในเหมือนกับอยู่ในคุกอยู่ในเรือนขังชีวิตที่เต็มไปด้วยความทุกข์เช่นนี้ถ้ายังยินดีในสมบัติอีกก็ถือว่าเป็นคนเลวยิ่งกว่าคนเลวทั้งหลายเนี่ยนะถือว่าตกต่ำที่สุดแล้วในบรรดาหมู่คนข้าพระบาทเป็นผู้เหน็ดเหนื่อยในกายไม่ต้องการด้วยราชสมบัติข้าพระบาทจะแสวงหาธรรมเครื่องดับซึ่งเป็นที่มัจจุราชพึงย่ำยีข้าพระบาทไม่ได้เราคิดอย่างนี้แล้วเมื่อมหาชนร้องให้คร่ำครวญอยู่ได้ตัดเครื่องผูกเสียแล้วเข้าไปยังป่าเหมือนช้างฉะนั้นเราจะเกลียดพระมารดาพระบิดาก็หาไม่จะเกลียดยศศักดิ์อันใหญ่หลวงก็หาไม่ได้แต่พระสัพพัญญุตยานเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัติชนี้แลอันการที่สละออกทั้งหมดก็สละเพื่อโพธิญาณนะเพื่อสัพพัญญุตยานเรื่องของอโยคระจริยาเนี่ยตามอัตถกถาที่ยกข้อความนะยกข้อความในพระไตรปิฎกอัตถกถาว่าเรื่องโดยย่อมีอยู่ว่าชาติที่พระองค์เนี่ยนะชื่อว่าอโยคระนั้นในอัตภาพก่อนทางอัครพระอัครมเหสีของพระเจ้ากาสีมีหญิงร่วมสามีทีนี้ก็แบบว่าผู้ชายมีภริยาหลายคนเนี่ยระหว่างภริยาสองคนเนี่ยมันก็ผูกเวรซึ่งกันและกันนะผูกเวรผูกพยาบาทอีกคนหนึ่งได้ตั้งความปรารถนาไว้ว่าเราพึงกินบุตรที่เกิดแล้วของเจ้าเสร็จแล้วผู้หญิงที่ผูกเวรก็มาเกิดในกำเนิดของนางยักษินีนะฝ่ายอีกฝั่งหนึ่งก็มาเกิดเป็นอัครมเหสีครั้นได้โอกาสในการที่อัครมเหสีนั้นประสูติจึงกินพระโอรสเสียสองครั้งมีลูกก็เรียกว่าองค์แรกองค์ที่หนึ่งก็ถูกยักษ์กินองค์ที่สองก็ถูกยักษ์กินแต่ในครั้งที่สามพระโพธิสัตว์ทรงถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระอัครมเหสีนั้นพระราชาก็ปรึกษากับพวกมนุษย์ว่านางยักษินีตนหนึ่งกินโอรสที่เกิดแล้วของพระเทวีเราควรจะทำอย่างไรดีมนุษย์ทั้งหลายก็ทูลตอบว่าธรรมดาอมนุษย์คือยักษ์เนี่ยย่อมกลัวเรือนเหล็กจึงรับสั่งให้ช่างเหล็กเนี่ยสร้างเรือนเหล็กใหญ่เป็นโรงสี่เหลี่ยมด้วยเครื่องมุงเรือนทั้งหมดสำเร็จด้วยเหล็กทุกอย่างเสร็จทำด้วยเหล็กทั้งหมดเลยโครงสร้างทั้งหมดนะนับตั้งแต่เสาเป็นต้นทำด้วยเหล็กหมดเลยคิดดูนะถ้าเรือนเหล็กเนี่ยมันจะร้อนขนาดไหนทุกอย่างเป็นเหล็กหมดเนี่ยร้อนระอุแน่แสดงว่าก่อนชาตินี้มานี่ไม่รู้ไปทำกรรมขุมขังใครมาไม่ทราบเนี่ยนะตัวเองก็เลยถูกอยู่ในเรือนจำคือเหล็กนะอยู่ในเรือนเหล็กที่ร้อนระอุและอบอ้าวไอ้เรือนเหล็กเนี่ยนะถ้าร้อนมันก็ร้อนหูดับเหมือนกันร้อนก็ร้อนจริงๆเลยแหละถ้าหน้าหนาวเนี่ยโอ้โหชั้นหนึ่งเย็นจะเยือกหมดเลยทีนี้พอสร้างเรือนเหล็กสำเร็จก็ให้พระเทวีที่ทรงพระครรภ์แก่ประทับอยู่ณเรือนเหล็กนั้นพระเทวีประสูติพระโอรสมีบุญลักษณะดีณเรือนเหล็กนั้นขนานพระนามว่าอโยคระกุมารพระราชาทรงให้พระกุมารนั้นแก่พวกแม่นมจัดการอารักขาใหญ่โตนะหลังจากคลอดเสร็จก็นำพระเทวีเข้าไปภายในที่ประทับก็คือกลับไปอยู่ที่วังตามเดิมส่วนกุมารนี่ก็ให้เลี้ยงดูอยู่ที่นั้นฝ่ายนางยักษินีนั้นถึงวาระไปตักน้ำนำน้ำไปนะเอาไปให้ท้าวเวสสุวรรณก็สิ้นชีวิตไป
แต่ทีนี้ยักษ์เนี่ยตายไปแล้วอ่ะแต่ว่ากลัวยักษ์โรคกลัวยักษ์ก็ยังคงอยู่ก็เลยบอกว่าให้ลูกเนี่ยอยู่ที่เรือนเหล็กต่อไปพระโพธิสัตว์จึงเจริญอยู่ในเรือนเหล็กนั่นเองถึงความเป็นผู้เรียนศิลปะทั้งปวงในเรือนเหล็กก็เจริญเติบโตจนมีอายุ16ปีพระราชาก็ทรงทราบว่าพระโอรสมีพระชน16พรรษาจึงรับสั่งกับพวกอมาตย์ว่าเราจะมอบราชสมบัติให้พวกท่านจงนำโอรสของเรามาเถิดพวกอมาตย์ก็กราบทูลรับพระบัญชาแล้วก็ทรงให้ตกแต่งพระนครนำมงคลหัตถีประดับด้วยเครื่องสับพลังการไปณที่นั้นตกแต่งพระกุมารให้ประทับนั่งที่คอมงคลหัตถีกระทำประทับศิลป์พระนครนะก็เกิดมาจริงๆก็ไม่เคยไปเที่ยวไหนอยู่แต่ในเรือนเหล็กท่านก่อนที่จะเข้าไปที่พระราชวังของพระราชบิดาก็ให้ขี่ช้างประพาสเมืองก่อนขี่ช้างเที่ยวรอบเมืองก่อนพระราชาเนี่ยนะทอดพระเนตรเห็นพระวรกายของพระโอรสที่งดงามจึงทรงกอดพระโอรสนั้นด้วยความเสน่หาอย่างแรงนะรักลูกมากเห็นแล้วก็รักก็เลยรับสั่งกับพวกอมาตย์ว่าพวกเจ้าจงอภิเษกโอรสของเราในวันนี้แหละพระโพธิสัตว์ก็ถวายบังคมพระชนกแล้วก็ทูลว่าหม่อมฉันไม่ต้องการราชสมบัติหม่อมฉันจักบวชขอพระองค์จงทรงอนุญาตให้หม่อมฉันบวชเถิดพระเจ้าค่ะคือจริงๆแล้วก่อนหน้านี้นะพระโพธิสัตว์นี่ก็ถามพ่อซึ่งข้อความในชาดกเนี่ยกล่าวไว้ดีคือซึ่งข้อความในอรรถกถาชาดกกล่าวว่าเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะในเรื่องในชาดกเมื่อพระเจ้าพรหมทัตเสวยราชสมบัติอยู่ในพระนครพาราณสีพระอัครมเหสีของเท้าเธอนิทรงพระคันได้รับการบริหารพระคันเป็นอย่างดีจนพระคันแก่แล้วประสูติพระราชโอรสในระหว่างเวลาปัจจุสมัยใกล้รุ่งในพบก่อนมีสตรีผู้หนึ่งร่วมสามีเดียวกันกับพระนางเทวีนั้นมีความปรารถนาไว้ว่าขอให้เราได้กินลูกของท่านที่คลอดแล้วที่คลอดแล้วได้ยินว่าสตรีผู้นั้นตนเองเนี่ยเป็นหญิงหมันทำความปรารถนาเช่นนั้นเพราะความโกรธต่อสตรีที่มีบุตรแล้วก็ได้บังเกิดในกำเนิดของนางยักษินีผูกเวรนะผูกเวรว่าด้วยกรรมอันนี้ก็ขอให้แรงพยาบาทขอให้ได้ถ้าอีกฝ่ายหนึ่งมีลูกก็ขอให้กินลูกเขาได้สตรีที่มีบุตรนั้นได้มาเป็นพระอัครมเหสีของพระเจ้าพรหมทัตจนคลอดพระโอรสองค์นี้คราวนั้นนางยักษินีได้โอกาสจึงแปลงกายมาเมื่อพระเทวีทอดพระเนตรดูอยู่นั่นแลตรงเข้าไปจับทารกนั้นแล้วก็หนีไปพระนางเทวีก็ร้องขึ้นด้วยเสียงอันดังว่านางยักษินีจับโอรสของเราหนีไปแล้วฝ่ายนางยักษินีก็กัดกินทารกทำเสียงมุรุมุรุเรียกว่ากรอบนั่นแหละนะเหมือนกินเง่าบัวแสดงท่ายกมือชี้หน้าคุกคามพระเทวีแล้วก็หลีกไปพระราชาได้ฟังพระสาวนีของพระเทวีก็ดำริว่าฉะนั้นนางยักษินีจึงบังอาจกระทำแต่ก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยได้แต่นิ่งเฉยเสียในการที่พระเทวีประสูติพระโอรสอีกองค์หนึ่งเท้าเธอก็มีการจัดอารักขาอย่างมั่นคงพระเทวีก็ประสูติพระโอรสอีกเป็นคำรบสองนางยักษินีก็มาเคี้ยวกินพระกุมารนั้นแล้วก็หนีไปอีกในวาระที่สามพระโพธิสัตว์เจ้าถือปฏิสนธิในพระครรภ์ของพระเทวีพระราชามีพระองค์การให้มหาชนมาประชุมกันตรัสถามว่ายักษินีตนหนึ่งมากินโอรสที่ประสูติจากพระเทวีของเราทุกคราวควรจะจัดการสถานใดเนี่ยนะก็ปรึกษาครั้งนั้นบุรุษคนหนึ่งก็กราบทูลว่าขอเดชะธรรมดานางยักษินีย่อมกลัวใบตาล
ควรที่จะผูกใบตาลเอาไว้ที่พระหัตถ์และพระบาททั้งสองของพระเทวีพวกนี้ถือนับถืออาคมคลังใช่มั้ยมันก็เอาใบตาลครับเขียนเป็นยันเป็นมนต์ก็มาผูกมือผูกเท้าเอาไว้ว่างั้นอีกคนหนึ่งก็บอกขอเดชะธรรมดานางยักษินีนี่ย่อมกลัวเรือนเหล็กควรจะทำเรือนเหล็กเอาไว้พระเจ้าค่ะพระราชาก็สั่งว่าสาธุแล้วก็รับสั่งให้ช่างเหล็กทั้งหลายในแว่นแคว้นของพระองค์มาประชุมกันพระองค์ก็ทรงบัญชาว่าท่านทั้งหลายช่วยกันทำเรือนเหล็กให้เราก็โปรดให้ราชบุรุษผู้ดูแลคอยกำกับการช่างเหล็กทั้งหลายจึงก่อสร้างพระตำหนักขึ้นณภูมิภาคอันน่ารื่นรมภายในพระนครนั่นเองสัมภาระแห่งพระตำหนักทุกอย่างตั้งแต่เสาเป็นต้นล้วนแล้วไปด้วยเหล็กทั้งนั้นตำหนักรูปทรงจตุรมุขหลังใหญ่ล้วนแล้วไปด้วยเหล็กสำเร็จลงโดยเวลา9เดือนพอรู้ว่ามีพระราชโอรสแค่นั้นสั่งสร้างเรือนเหล็กเสร็จใช้เวลา9เดือนพระตำหนักนั้นงามรุ่งเรืองเท่าเทียมกับแสงประทีปอันโพลงอยู่เป็นนิดพระราชาทรงทราบว่าพระราชเทวีทรงพระครรภ์แก่แล้วจึงตรัสสั่งให้ประดับตกแต่งพระตำหนักเหล็กพาพระนางเทวีไปประทับยังตำหนักนั้นพระเทวีก็ประสูติพระราชโอรสสมบูรณ์ด้วยธัญญะบุญลักษณะณพระตำหนักเหล็กนั้นพระราชากับพระอัครมเหสีก็ทรงพระราชทานพระนามราชโอรสว่าอโยครกุมารพระราชาก็มอบพระกุมารแก่พระพี่เลี้ยงนางนมจัดแจงอารักขาอย่ายิ่งแล้วก็พาพระราชเทวีกระทำประทักษิณเสด็จเลียบพระนครเสด็จขึ้นสู่พื้นปราสาทอลงกฎเนี่ยนะฝ่ายยักษินีถึงเวรตักน้ำก็ไปตักน้ำถวายท้าวเวสสุวรรณก็ถึงความสิ้นชีวิตพระโพธิสัตว์เจ้านั้นก็เจริญเติบโตอยู่ในตำหนักเหล็กนั่นเองจนรู้เดียงสาศึกษาศิลปวิทยาทุกอย่างที่นั้นพระราชาก็ตรัสถามถึงหมู่อมาตย์ว่าโอรสของเราเนี่ยมีพระชันษาได้เท่าไหร่พระองค์ก็ฟังว่าพระโอรสมีพระชันษา16แกล้วกล้าสมบูรณ์ด้วยพลานามัยสามารถจะต่อสู้ยักษ์แม้ตั้งพันนะเป็นชายหนุ่มที่เก่งมากเพราะร่ำเรียนกระบวนวิชาจบทุกอย่างเนี่ยนะพระองค์ก็ตรัสว่าเราจะมอบราชสมบัติให้โอรสของเราท่านทั้งหลายจงจัดให้เกิดมีการตกแต่งทั่วพระนครแล้วเชิญพระโอรสของเราออกจากตำหนักเหล็กออกจากพระตำหนักเหล็กมายังพระราชฐานอมาตย์ทั้งหลายก็รับพระราชองค์การว่าดีละพระเจ้าข้าเสร็จแล้วก็ให้พนักงานตกแต่งพระนครพาราณสีอันมีปริมณฑลได้12โยชน์เสร็จแล้วก็นำมงคลหัตถีอันเพลิดเพลินไปด้วยสัพพะอลังการเรียกว่าเป็นช้างทรงที่ประดับตกแต่งอย่างสมบูรณ์ไปยังพระตำหนักเหล็กนั้นประดับตกแต่งพระราชกุมารนั้นแล้วก็ทูลเชิญให้ประทับเหนือมงคลหัตถีแล้วก็ทูลว่าขอเดชะพระกุมารผู้ประเสริฐขอเชิญพระองค์ทรงทำประทักษิณเรียบพระนครอันอลงกฎซึ่งเป็นมรดกแห่งราชตระกูลเสร็จแล้วก็เสด็จไปถวายบังคมพระเจ้ากาสิกราชผู้พระราชบิดาพระองค์จักได้เสวตฉัตรในวันนี้แหละพระเจ้าข้าเมื่อพระโพธิสัตว์ทำการประทักษิณพระนครอยู่พระองค์ก็ทอดพระเนตรเห็นพระราชอุทยานเห็นแนวป่าเห็นสระบกธรณีเห็นภูมิภาคและปราสาทราชวังอันน่ารื่นรมเป็นที่น่ายินดีเป็นต้นเสร็จแล้วพระองค์ก็จินตนาการว่าพอเห็นอย่างนั้นก็มาคิดแล้วนะว่าพระราชบิดาของเราให้เราอยู่ในเรือนจำตลอดกาลเพียงนี้พ่อของเราไม่น่าเลยสั่งให้เราจำคุกตลอดตั้ง16ปีเนี่ยนะอยู่คุกมาตลอด16ปีไม่ให้เราได้เห็นพระนครอันตกแต่งงดงามเห็นป่านี้เลยโทษผิดของเราเนี่ยมีอย่างไรเนาะไปทำความผิดทำอะไรมาจึงถูกขังคุกตั้งแต่เล็กกับน้อยเสร็จแล้วพระองค์ก็ตรัสถามพวกอมาตย์อมาตย์ก็กราบทูลว่าขอเดชะพระองค์ผู้ทรงคุณอันประเสริฐโทษคือความผิดของพระองค์ไม่มีเลยพระเจ้าค่ะแต่นางยักษินีตนหนึ่งมาเคี้ยวกินพระเชษฐาธิราชของพระองค์ถึงสองพระองค์เพราะเหตุนั้นพระราชบิดาของพระองค์จึงโปรดให้พระองค์อยู่ในตำหนักเหล็กพระองค์รอดพระชนชีพมาได้เพราะตำหนักเหล็กแท้ๆพระเจ้าค่ะอโยครกุมารพอฟังคำของอมาตย์กราบทูลอย่างนั้นก็คิดว่า
เรานี่อยู่ในครรภ์ของพระมารดา10เดือนเหมือนอยู่ในโลหะกุมพีนรกและเหมือนอยู่ในคูฏนรกนับตั้งแต่คลอดออกจากพระครรภ์ของพระมารดาแล้วต้องอยู่ในที่คุ้มขังอยู่ในคุกอีก16ปีไม่ได้โอกาสที่จะได้ดูโลกภายนอกเลยเหมือนตกอยู่ในอุสทะนรกฉะนั้นแม้เราจะพ้นเงื้อจะพ้นจากเงื้อมมือของนักนางยักษินีมาได้ก็ไม่ใช่ว่าจะพ้นไปจากความตายได้ถึงเราจะพ้นจากคนอื่นมาฆ่าเรานะแต่เราก็ไม่ได้พ้นจากความตายประโยชน์อะไรเนาะด้วยราชสมบัติแก่เรานับแต่วาระที่ได้ดำรงอยู่ในราชสมบัติแล้วการที่เราจะออกบวชยากเหมือนกันนะถ้าหาว่าเสวยราชสมบัติแล้วยากที่จะได้บวชเราจะให้พระราชบิดาทรงอนุญาตการบรรพชาแก่เราแล้วก็ไปสู่ป่าหิมพานต์บวชเสียในวันนี้ทีเดียวพอเห็นบ้านเห็นเมืองโอ้ยวันนี้บวชแล้วเหมือนกันครั้นพระราชกุมารทรงกระทำประทักษิณแล้วเสด็จเข้าไปสู่ราชตระกูลถวายบังคมพระราชบิดาแล้วประทับยืนอยู่พระเจ้าพรหมทัตทอดพระเนตรสรีระโสภาแห่งพระโอรสแล้วพระองค์ก็เกิดความเสน่หารักใคร่เป็นกำลังจึงชำเลืองดูหมู่อมาตย์อมาตย์ก็กราบทูลว่าขอเดชะจะโปรดให้พวกข้าพระพุทธเจ้าจัดแจงอย่างไรต่อไปท้าวเธอจึงตรัสว่าท่านทั้งหลายจงให้โอรสของเราเนี่ยประทับเหนือกองรัตนะแล้วก็สงด้วยน้ำสังสามอย่างแล้วก็สอดสวมกาญจนามาลาคือพวงมาลัยทองคำแล้วก็ยกเสเวตฉัตรขึ้นพระโพธิสัตว์นี้พอได้ยินอย่างนั้นก็ทูลคัดค้านพระราชบิดาว่าข้าพระพุทธเจ้าไม่มีความต้องการด้วยราชสมบัติพระพุทธเจ้าข้าพระพุทธเจ้าจักบวชขอพระองค์ได้โปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระพุทธเจ้าบวช ด้วยเถิดพระเจ้าพรหมทัตจึงตรัสว่าลูกรักเจ้าบอกคืนราชสมบัติแล้วจักบวชเพราะเหตุอะไรทำไมจึงบอกคืนนะเรียกว่าวันที่ยกทรัพย์มรดกอันนี้ให้โดยมากเขายินดีกันทั้งนั้นแหละทำไมเจ้าจึงออกบวชล่ะพระโพธิสัตว์ก็ทูลตอบว่าขอเดชะพระราชบิดาผู้ทรงคุณอันประเสริฐข้าพระพุทธเจ้าอยู่ในพระครรภ์ของพระมารดา10เดือนเหมือนอยู่ในคูฏนรกประสูติจากพระครรภ์แล้วก็ต้องอยู่ในที่คุ้มขังถึง16ปีไม่ได้โอกาสที่จะได้เห็นโลกภายนอกได้เพราะภัยอันเกิดแต่นางยักษินีได้เป็นเหมือนตกอยู่ในอุสุทะนรกนั่นนะถึงจะพ้นจากเงื้อมมือของนางยักษินีแล้วก็ใช่ว่าข้าพระพุทธเจ้าจะเป็นคนไม่แก่ไม่ตายก็หาไม่ได้ถึงจะพ้นจากการฆ่ายังไงก็ไม่พ้นจากความตายขึ้นชื่อว่ามฤตยุราชคือความตายนี้ใครๆไม่อาจจะชนะได้ไม่มีใครที่จะหลอกพญามัจจุราชได้แกล้งหลอกความตายดูเนี่ยหลอกได้ไหมไม่ได้ข้าพระพุทธเจ้าเป็นผู้เอื่อมระอาในภพข้าพระพุทธเจ้าจักบวชประพฤติธรรมจนกว่าความแก่ความตายความเจ็บป่วยจะไม่มาถึงพระพุทธเจ้าค่ะจะขอไปประพฤติธรรมเพื่อให้พ้นจากความแก่ความป่วยและความตายข้าพระพุทธเจ้าไม่ปรารถนาราชสมบัติขอเดชะพระราชบิดาผู้ทรงคุณอันประเสริฐโปรดทรงอนุญาตให้ข้าพระองค์บวช ด้วยเถิดซึ่งจริงๆแล้วพระราชาก็บอกว่าเจ้านี้ได้รับความทุกข์มาตั้งแต่เกิดเขาเลี้ยงเจ้าเอาไว้ในที่คับแคบลูกเอ้ยวันนี้จงปกครองแผ่นดินทั้งสิ้นพร้อมทั้งแว่นแคว้นพร้อมทั้งชาวนิคมและบริวารชนนี้เถิดอันนี้ในจริยาปิฎกกล่าวอย่างนี้พระโพธิสัตว์ก็ทูลคัดค้านนะคัดค้าน เหตุผลหลักก็คือบอกว่าบรรดาสัตว์ที่อยู่ในแผ่นดินใช่บางพวกก็เป็นคนอุกฤษบางพวกก็เป็นคนปานกลางบางคนก็เป็นคนชั้นต่ำเขาเหล่านั้นทั้งหมดก็ไม่เห็นมีใครต้องคอยปกปักรักษาอารักขากันขนาดนี้ทุกคนก็อยู่ในบ้านอยู่ในเรือนอยู่ใกล้พ่อใกล้แม่กันทั้งนั้นแต่การเลี้ยงดูข้าพระบาทนี้เลี้ยงดูแต่ในที่คับแคบเหมือนอยู่ในโลกเติบโตก็เจริญเติบโตในเรือนเหล็กเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ที่ไม่มีรัศมี
ประสูติจากพระครรภ์ของพระมารดาอันเต็มไปด้วยซากศพเน่าแล้วก็ยังถูกขังเอาไว้ในเรือนเหล็กซึ่งมีทุกข์ร้ายแรงยิ่งกว่านั้นอีกข้าพระบาทได้รับความทุกข์ร้ายแรงเช่นนี้แล้วถ้ายังยินดีในราชสมบัติก็ถือว่าเป็นผู้เลวยิ่งกว่าคนเลวทรามทั้งหลายนะก็เรียกว่าเป็นคนเลวทรามยิ่งกว่าคนเลวทรามทั้งหลายเหมือนกันในอรรถกถาจริยาปิฎกหน้า408ย่อหน้าล่างบอกว่าอันหนึ่งเพิ่งทราบคำอธิบายเหล่านั้นว่าพระโพธิสัตว์นี้ทรงแน่พระทัยในการบวชของพระองค์อย่างนี้แล้วพระองค์ก็ตรัสเมื่อพระราชาบอกว่าลูกรักลูกจะบวชไปทำไมก็บอกกับพระราชาว่าลูกอยู่ในครรภ์ของพระชนนีตลอด10เดือนเหมือนอยู่ในคูฏนรกครั้นออกจากพระครรภ์ของพระชนนีแล้วก็ยังต้องอยู่ในเรือนจำอีกถึง16ปีเพราะกลัวนางยักษินีไม่ได้เห็นแม้แต่ภายนอกเหมือนตกอยู่ในอุสธนรกแม้ลูกจะพ้นจากนางยักษินีก็ไม่พ้นจากความแก่และความตายไปได้เลยขึ้นชื่อว่าความตายนี้อันใครๆไม่สามารถจะชนะได้ลูกเบื่อหน่ายในภพลูกจักบวชประพฤติธรรมจนกว่าความป่วยความแก่และความตายจะไม่มาถึงลูกพอกันทีสำหรับราชสมบัติของลูกข้าแต่พระชนกขอพระองค์ทรงอนุญาตให้ลูกบวชเถิดขออนุญาตขอบวชนะคำอนุญาตขอบวชในอรรถกถาพุทธพจน์ในชาดกบอกว่าสัตว์ถือปฏิสนธิกลางคืนก็ตามกลางวันก็ตามย่อมอยู่ในครรภ์มารดาก่อนสัตว์นั้นย่อมเกิดเพราะกำลังลมย่อมไปสู่ความเป็นกัลละเป็นต้นย่อมไม่ย้อนกลับมาสู่ความเป็นกัลละเป็นต้นอีกคือทางภาษาธรรมะนั้นถือว่าการเกิดขึ้นครั้งแรกเป็นหยาดน้ำใสกลายเป็นสีน้ำขุ่นข้นแล้วก็เจริญเป็นคล้ายก้อนเนื้อนะเจริญเติบโตกลายเป็นแบ่งเป็นปัญจะนะปัญจะสาขาเป็นปุ่มนะเป็นแตกเป็น5ปุ่มก็ตามที่เราสมัยใหม่ก็เห็นภาพกันชัดเจนอยู่แล้วนะตั้งแต่ปฏิสนธิเป็นกะละเนี่ยนะเป็นหยาดน้ำใสๆเพิ่มไล่มาเรื่อยๆอย่างนี้ไม่เคยมีใครย้อนกลับไปเป็นแบบนั้นอีกเลยเฉพาะชาตินี้นะพูดถึงชาตินี้เนี่ยไม่มีใครย้อนกลับไปหาสภาพแบบเดิมอีกเลยนรชนทั้งหลายจะยกพลโยธายุทธนาการกับชราพยาธิมรณะไม่ได้เลยเป็นอันขาดเพราะว่าชีวิตของสัตว์ทั้งมวลนี้ถูกความเกิดและความแก่เข้าไปประทุษร้ายเบียดเบียนเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชประพฤติธรรมนะเอาอาวุธยุทโธปกรณ์สร้างสงครามยังไงต่อสู้กับความแก่ทำได้ไหมอย่างมากก็ดึงผิวหนังได้นิดหน่อยแค่นั้นเองนะต่อสู้กับความป่วยไข้ทำยังไงได้บ้างยากแล้วความตายนี่จะชนะมันได้ยังไงความตายดูท่าจะยากยังก็เคยไปงานศพอยู่ที่หนึ่งลูกชายเขาตายโอ้ยร้องไห้กันคร่ำครวญบอกว่าความตายนี่สาเหตุมันอยู่ตรงไหนนะจะไปรบจะไปเอาให้มันชนะเลยบ้างไงจะไปคืออยากให้ชีวิตมันอมตะใช่ไหมไอ้ที่แม้จะต่อสู้ให้มันชนะไอ้ความตายมันจะเป็นไปได้ยังไงเนาะเพราะความตายเนี่ยมาตั้งแต่มาพร้อมอะไรมาพร้อมกับความเกิดขึ้นชื่อว่าความเกิดสิ่งที่เป็นกำไรของความเกิดก็คือความตายเนี่ยนะไม่สามารถที่ใครจะไปฉุดหยุดอยู่ได้แล้วก็ยกตัวอย่างว่าไม่มีใครผัดเพี้ยนต่อความตายได้ว่าพระราชาผู้เป็นอธิบดีเป็นใหญ่ในรัฐทั้งหลายย่อมจะข่มขี่สัตว์ราชศัตรูผู้มีเสนาอันประกอบด้วยองค์สี่ล้วนรูปร่างน่าสะพรึงกลัวเอาชนะได้แต่ไม่สามารถจะเอาชนะเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชประพฤติธรรมจะยิ่งใหญ่ขนาดไหนชนะสงครามมากี่ย่านน้ำก็ตามเถอะพ้นความตายไหมในที่สุดนะอย่างกษัตริย์ไม่ใช่น้อยใช่ไหมสู้รบไปเรื่อยๆๆในที่สุดก็ไปตายยังไงอเล็กซานเดอร์มหาราชโบราณก็เหมือนกันนะโอ้ยรบมาเรื่อยก็มาตายนโปเลียนก็รบไปจนตายเนี่ยนะยิ่งใหญ่จริงๆก็จนตายเจงกิสคานก็ในที่สุดก็ตายนักรบอื่นๆที่รอดตายนี่ยาก
นะเพราะอะไรเพราะที่สุดของชีวิตก็คือความตายแล้วเอาอะไรมาผลัดวันประกันพรุ่งห้ามความตายได้ล่ะบอกว่าพระราชาบางพวกแวดล้อมด้วยพลม้าพลรถและพลเดินเท้าย่อมพ้นจากเงื้อมมือของข้าศึกแต่ก็ไม่สามารถจะพ้นจากสำนักของมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติธรรมจะไปประพฤติกุศลธรรมจะไปประพฤติอัปปมานะธรรมคือฌานทั้งหลายแล้วก็เปรียบเทียบต่อไปว่าพระราชาแม้จะเป็นผู้กล้าหาญย่อมหักค่ายทำลายพระนครแห่งราชศัตรูให้ย่อยยับไปได้และกำจัดมหาชนได้ด้วยพลช้างพลม้าพลรถและพลเดินเท้าแต่ไม่สามารถจะหักรานเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมคชสารทั้งหลายที่ตกมันหรือว่าช้างตกมันมีมันเหลวแตกออกจากกระพองย่อมย่ำยีนครทั้งหลายและเข็นฆ่าประชาชนได้แต่ไม่สามารถจะย่ำยีเสนาแห่งมัจจุราชได้เพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมว่าช้างตกมันเหยียบย่ำได้ทุกอย่างแต่ก็ไม่สามารถจะเหยียบย่ำความตายได้เนาะนายขมังธนูทั้งหลายแม้มีมืออันได้ฝึกฝนมาดีแล้วเป็นผู้มีปัญญาสามารถยิงธนูให้ถูกได้ในที่ไกลยิงได้แม่นยำไม่ผิดพลาดแต่ก็ไม่สามารถจะยิงต่อต้านมัจจุราชคือความตายไปได้เพราะฉะนั้นข้าพระบาทจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมสะทั้งหลายและมหาปฏภีกับทั้งภูเขาราวไพรย่อมเสื่อมสิ้นไปสังขารทั้งปวงนั้นจักตั้งอยู่นานสักเท่าไหร่ก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปเพราะสรรพสิ่งทั้งหลายถึงจะเจริญสมบูรณ์สักปานใดยิ่งใหญ่สักปานใดในที่สุดก็อะไรก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปเนี่ยนะอย่างตึกรามบ้านช่องทั้งหลายเนี่ยถ้าตึกที่สร้างมานานๆในที่สุดก็ถูกทุบจนไม่มีเหลือเนี่ยนะก็สร้างขึ้นมาใหม่สร้างใหม่ก็ถูกทุบไปอีกก็วนอยู่อย่างนี้แหละก็เพราะอะไรเพราะว่าตึกทั้งหลายก็คือเอาเม็ดหินเม็ดทรายเล็กๆมาปะต่อกันเนี่ยนะแล้วสิ่งเหล่านี้มันจะไปจีรังยั่งยืนมั่นคงและถาวรได้อย่างไรในที่สุดก็ย่อมเสื่อมสิ้นไปเพราะสังขารทั้งปวงนั้นครั้นถึงกำหนดการแล้วย่อมจะแตกทำลายไปเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมเมื่อสังขารทั้งหลายไหลไปสู่ความแตกทำลายอย่างนี้เราควรจะได้สาระได้ประโยชน์อะไรบ้างจากสังขารเหล่านี้อีกหน่อยก็ตายแล้วก่อนจะตายอะไรคือสาระอะไรคือสิ่งที่ควรแสวงหาแท้ที่จริงชีวิตของสัตว์ทั้งมวลไม่ว่าจะเป็นสตรีบุรุษในโลกนี้เป็นของหวั่นไหวเหมือนแผ่นผ้าของนักเลงสุราก็คือผ้านักเลงสุราให้นักเลงสุราถือธงดูเป็นยังไงนักเลงขี้เมาอ่ะนะให้ขี้เมาถือธงอ่ะนะธงเนี่ยมันสั่นอยู่ตลอดเวลาเหมือนกับต้นไม้ที่เกิดใกล้ฝั่งเรียกว่าไม้ใกล้ฝั่งเป็นของหวั่นไหวไม่ยั่งยืนเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมเพราะชีวิตของสัตว์ไม่ว่าจะเป็นหญิงเป็นชายจริงๆแล้วมันหวั่นไหวมันพร้อมที่จะตายได้ตลอดเวลาเอาอะไรมาเป็นเครื่องยืนยันรับรองว่าไม่ตายเนี่ยนะ เหตุไม่สมควรจะตายก็ตายเนี่ยนะไม่น่าเชื่อเลยพร้อมที่จะตายได้หมดอ่ะผลไม้ที่สุกแล้วย่อมหล่นย่อมร่วงไปฉันใดสัตว์ทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นหนุ่มแก่ปานกลางจะเป็นหญิงเป็นชายย่อมเป็นผู้มีสรีระอันทำลายหล่นไปฉะนั้นเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมนะเวลาที่เห็นใบไม้ตกเห็นผลไม้ตกร่วงหล่นก็มาระลึกถึงว่าชีวิตของสัตว์ทั้งหลายก็ฉันนั้นควรแล้วที่จะเร่งประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะเพราะถ้าหากว่าไม่ประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายสังขารอันนี้เราจะได้ประโยชน์อะไรไปบ้างสังขารคือชีวิตเหล่านี้ก็ดำเนินไปสู่ความตายแล้วเราได้สาระอะไรบ้างเพราะถ้าเราไม่เจริญกุศลอกุศลก็เจริญและเพิ่มพูนอกุศลนำไปไหนแล้วกุศลนำไปไหนซึ่งชีวิตของเราก็ไม่สามารถจะอยู่อย่างนี้ได้ตลอดไปเพราะดำเนินไปสู่ความตายอยู่
ตลอดเวลาเมื่อดำเนินไปสู่ความตายอยู่ตลอดเวลาอย่างนี้เนี่ยนะสาระมันคืออะไรพระจันทร์อันเป็นพระราชาแห่งดวงดาวเป็นฉันใดวัยนี้หาเป็นฉันนั้นไม่วัยะวัยะเนี่ยแปลว่าเสื่อมนะพระราชาดวงจันทร์มันยิ่งใหญ่กว่าดวงดาวทั้งหลายใช่ไหมถ้าดูจากสายตาธรรมดาเนี่ยนะวันนี้หาเป็นเช่นนั้นไม่เพราะส่วนใดล่วงไปแล้วส่วนนั้นก็เป็นอันล่วงไปแล้วบัดนี้อันหนึ่งความยินดีในกามคุณของคนแก่คนชราย่อมไม่มีความสุขจักมีมาแต่ไหนแก่ไปแล้วกินข้าวอร่อยไหมลุงเรืองกินข้าวก็ไม่อร่อยแล้วเนี่ยนะนอนก็ไม่ค่อยจะหลับเนี่ยนะแล้วจะหาความสุขมาจากไหนแล้วมันสบายตรงไหนเนาะเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจากบวชแล้วประพฤติธรรมตุลาพฤศจิกานี่แหละนะทั้งเรื่องนะตุลาพฤศจิกานี่แหละเอาจริงแน่เหมือนกันเอาจริงแต่ว่าไม่ได้แปลว่าอยู่จริงนะหลายอย่างนั้นท่านก็คือถ้าหากว่าปล่อยให้ความชราพัดพามาแล้วนะจะกินอิ่มนอนหลับจะไปเที่ยวที่ไหนให้มันดูสุขสบายมันก็ไม่ได้สุขสบายอะไรจริงหรอกยักษ์ก็ดีปีศาจก็ดีเปรตก็ดีโกรธเคืองแล้วย่อมเข้าสิงมนุษย์ได้แต่เชื่อไหมพวกผีเหล่านั้นไม่สามารถจะสิงมัจจุราชได้เลยเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจากบวชแล้วพระพุทธธรรมผียังหลอกได้ใช่ไหมแต่ผีหลอกความตายได้ไหมไม่ได้ปีศาจหลอกความตายได้ไหมไม่ได้เปรตหลอกความตายได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นแล้วจะเอาเหตุผลอะไรที่จะต้องอยู่ที่จะไม่ประพฤติธรรมล่ะคำว่าประพฤติธรรมทวนในครั้งนะก็คือการประพฤติกุศลธรรมทั้งหลายเนี่ยนะกุศลธรรมทั้งหลายก็คือการเจริญอโลภะเจริญอโทสะเจริญอโมหะเจริญคุณธรรมเพื่อกำจัดความโลภเจริญคุณธรรมเพื่อกำจัดความโกรธเจริญคุณธรรมเพื่อกำจัดความลุ่มหลงมนุษย์ทั้งหลายย่อมกระทำการบวงสรวงยักษ์บวงสรวงปีศาจหรือเปรตทั้งหลายผู้โกรธเคืองแล้วได้แต่มนุษย์ทั้งหลายไม่สามารถจะบวงสรวงมัจจุราชได้เลยเรียกว่าบวงสรวงบนบานผีสางเทวดาเป็นต้นน่ะบวงได้ใช่ไหมบวงสรวงขอความตายอย่าเข้ามาแทรกเลยไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมพระราชาทั้งหลายทรงทราบโทษผิดแล้วย่อมลงอาทยากับบุคคลผู้กระทำความผิดผู้ประทุษร้ายต่อราชสมบัติผู้เบียดเบียนประชาชนตามสมควรพระราชานี่มีอำนาจสั่งลงโทษคนที่มีความผิดใช่ไหมแต่ไม่สามารถจะลงโทษอาทยาต่อมัจจุราชได้เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมนะมีเหตุผลเดียวที่จะต้องประพฤติธรรมเพราะไม่มีอะไรที่จะต่อสู้กับไอ้ความตายนี้ได้เลยชนทั้งหลายผู้กระทำความผิดฐานประทุษร้ายต่อพระราชาก็ดีประทุษร้ายต่อราชสมบัติก็ดีผู้เบียดเบียนประชาเบียดเบียนประชาชนก็ดีย่อมจะขอพระราชทานอภัยโทษได้แต่หาธรรมมัจจุราชให้ผ่อนปรนกรุณาปราณีได้ไหมเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมใช่ไหมลุงเรืองคดีทั่วๆไปยังจะพออุทธรณ์ฎีกาได้บ้างไงแต่คดีคือความตายไม่รู้จะไปอุทธรณ์ฎีกากับใครใช่ไหมนั่นนะไปสวดไปเส้นไปสวงไปอ้อนวอนไปอุทธรณ์ฎีกาไม่ได้สักอย่างเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะความตายไปแล้วใช่ไหมไปข่าวว่าเพิ่งไปเผาศพมาหลายศพนี่ไม่เห็นอุทธรณ์ฎีกาอะไรได้สักอย่างเลยเนาะมัจจุราชนี้ไม่ได้มีความเกรงใจเลยว่าผู้นี้เป็นกษัตริย์ไม่เคยเกรงใจหรอกว่าผู้นี้เป็นพราหมณ์ไม่เกรงใจว่าคนนี้เป็นคนมั่งคั่งนี่มหาเศรษฐีนะอย่าไปยุ่งกับเขาไม่แล้วก็ไม่เกรงใจด้วยว่าคนนี้เป็นคนมีกำลังจะเป็นนักมวยเป็นบุรุษยกน้ำหนักอะไรขนาดไหนก็ไม่เกรงใจหรือไม่เคยเกรงใจว่าผู้นี้มีเดชานุภาพย่ำยีทั่วไปหมดเพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมไม่มีเหตุผลอะไรเลยที่จะไม่ประพฤติธรรมเพราะว่าใครที่ไม่ตายไม่มีในมรณานุสติานะการระลึกถึงการเจริญมรณานุสติระลึกเถอะว่าผู้ยิ่งใหญ่ในอดีตทั้งหลายนี่เขายิ่งใหญ่กันขนาดไหนโดยทุกแง่ทุกมุมไม่ว่าจะเดชานุภาพด้วยอำนาจด้วยฤทธิ์ด้วยเดชด้วยความยิ่งใหญ่หรือสารพัดอย่างที่เคยมีในโลกสิ่งเหล่านั้นก็คนเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้ว
อีก100ปีนะคนยุคนี้จะเหลือสัก2คนไหมเนาะคนที่กำลังมีชีวิตอยู่ทุกวันเนี่ยนะ100ปีข้างหน้าจะเหลือสักกี่คนเนี่ยนะโอ้ยเขาลืมชื่อเราหมดแล้วลุงเรือง100ปีเนี่ยนะชื่อของเราเขาไม่เหลือแล้วเราบัญญัติยังหายไปเลยนะสมโนครัวยุคนั้นก็เผาทิ้งหมดนะว่าเกะกะมันรกชัดไปหมดนะเพราะอะไรเพราะสังขารทั้งหลายก็เป็นเช่นนี้เรารู้อยู่แล้วว่าอีกไม่กี่ปีข้างหน้าสรีระก็จะสูญชื่อเสียงนามสกุลเป็นต้นก็จะสูญไปจากโลกไปหมดมีใครจำได้ไม่มีใครมาขุดคุยประวัติเราหรอกเชื่อนะเขาลืมทิ้งไปหมดแน่เอาแล้วถามว่าชีวิตที่เหลือนี้ควรจะทำอะไรชีวิตที่เหลือน้อยนิดเหล่านี้ควรจะทำอะไรได้ถ้าไม่ประพฤติธรรมถ้าไม่ประพฤติธรรมเนี่ยนะเราก็ถือว่ามนุษย์สมบัติที่เราได้เกิดมาได้มาเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถือว่าใช้เปลืองมากเลยนะใช้เปลืองโดยที่ไม่มีประโยชน์อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวเพราะว่าเราไม่ได้แสวงหาอริยทรัพย์ต่อไปในภายภาคหน้าโภคทรัพย์ในโลกนี้มันก็เป็นของประจำโลกอยู่แล้วไม่ใช่ของผู้ใดหรอกใครมีบุญก็ใช้ไปใครหมดบุญก็ป่วยไปเนี่ยนะก็อยู่แค่นี้แหละราชสีห์ก็ดีเสือโคร่งก็ดีเสือเหลืองก็ดีย่อมข่มขี่เคี้ยวกินสัตว์ที่ดิ้นรนอยู่ได้แต่ไม่สามารถจะเคี้ยวกินมัจจุราชได้เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมใช่ไหมเสือเนี่ยมันกินสัตว์ได้ใช่ไหมแต่มันกินความตายไม่ได้เพราะเสือก็ตายเป็นต้นเนี่ยนะก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วใครจะไปต่อสู้กับความตายได้นักเล่นกลทั้งหลายเมื่อกระทำมายากลคือการหลอกลวงท่ามกลางสนามย่อมหลอกลวงในตาประชาชนในที่นั้นนั้นให้หลงเชื่อได้แต่ไม่สามารถจะลวงมัจจุราชให้หลงเชื่อได้เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจักบวชแล้วประพฤติธรรมใช่ไหมหลอกคนอื่นยังหลอกสำเร็จนะหลอกความตายไม่เคยมีใครหลอกสำเร็จวันก่อนดูรายการของจินซีฮ่องเต้เที่ยวแสวงหายาว่าทำยังไงจะได้ไม่ตายนะคิดสูตรส่งพวกเด็กหนุ่มๆเป็นต้นเนี่ยนะไปตามเกาะต่างๆไปหายาทั่วแผ่นดินเพื่อหายาจะได้บำบัดพ้นจากความตายแต่ในที่สุดก็ตายเนี่ยนะในที่สุดก็ไม่เห็นเหลือไม่มีใครรอดแม้แต่คนเดียวอย่างมากก็เหลืออนุสาวรีย์หน่อยหนึ่งอนุสาวรีย์เขาไปโค่นซะหักอีกไม่เหลืออนุสาวรีย์ก็ไม่เหลือแล้วจะเหลืออะไรบ้างเนาะเนี่ยนะนักเล่นกลยังหลอกลวงความตายไม่ได้เลยเพราะนักเล่นกลก็ตายไปเยอะแล้วเนี่ยนะตลกทั้งหลายเนี่ยเล่นตลกได้แต่ว่ามันตลกความตายไม่ตลกนะตายไม่ตลกด้วยหรอกเนี่ยนะคนเล่นตลกก็เลยตายเลยกันนี่อสรพิษที่มีพิษร้ายโกรธขึ้นมาแล้วก็ย่อมขบกัดมนุษย์ให้ถึงความตายได้แต่ไม่สามารถจะขบกัดมัจจุราชให้ตายได้เพราะฉะนั้นข้าพระพุทธเจ้าคิดว่าจะบวชแล้วประพฤติธรรมงูนี่มันกัดคนตายมาไม่ใช่น้อยแต่มันกัดความตายให้ตัวเองพ้นตายไม่ได้แพทย์คือหมอผู้มีชื่อเสียงเหล่านี้คือแพทย์ธรรมมนตรีแพทย์เวตาวรุณะแพทย์โภชะแพทย์เหล่านั้นอาจจะกำจัดพิษพญานาคได้แต่แพทย์เหล่านั้นก็ต้องทำกาลกิริยานอนตายเพราะเหตุนั้นข้าพระพุทธเจ้าจึงคิดว่าจะบวชแล้วประพฤติธรรมเนี่ยนะเรียกว่าหมอทั้งหลายใช่ไหมต่อสู้อะไรได้เยอะแยะไปหมดเลยนะชนะได้หลายอย่างแต่ในที่สุดหมอก็ตายวิชาธรทั้งหลายคือผู้ทรงไว้ซึ่งวิชาเมื่อร่ายอาคมชื่อว่าโครมนก็ย่อมหายตัวไปได้ด้วยโอสถทั้งหลายแต่ก็ไม่สามารถจะหายตัวไม่ให้มัจจุราชมองเห็นได้นะหนีอะไรยังพอหนีได้หนีความตายจะหนีไปอยู่ตรงไหนโลกนี้จะหนีไปอยู่ตรงไหนนะบินไปข้ามไปที่ไหนมุดลงไปตรงไหนให้มันพ้นจากความตายได้ไหมไม่ได้ก็มุดไปหาที่ตายนั่นแหละเนี่ยนะบินไปหาที่ตายไม่มีใครพ้นหรอกเนี่ยนะจะทำอะไรได้ให้มันพ้นจากความตายทำแลย่อมรักษาผู้ประพฤติธรรมธรรมที่บุคคลประพฤติดีแล้วย่อมนำความสุขมาให้ท่านคิดได้ตอนอายุ16ปีเองนะอายุ16ปีนี้ท่านมีความรู้มีความเข้าใจได้อย่างนี้ท่านรู้ว่าเมื่อชีวิตทั้งหลายสังขารทั้งหลายดำเนินไปสู่ความแก่และความตายเมื่อความตายมีอยู่อย่างนี้แล้วถามว่ามันได้อะไรบ้างจากชีวิตที่ก่อนจะตายนะพันการประพฤติธรรมนี่แหละจึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดเนี่ยนะการประพฤติกุศลธรรมนั้นเป็นสิ่งที่เลิศที่สุดก
การประพฤติกุศลธรรมด้วยกายด้วยวาจาด้วยใจประพฤติธรรมเพื่อกำจัดความโลภความโกรธและความหลงผู้ที่กำจัดสิ่งเหล่านี้ได้มีแต่ความสุขนำแต่ความสุขมาให้นี้เป็นอานิสงส์ในธรรมที่ประพฤติดีแล้วผู้มีปกติประพฤติธรรมย่อมไม่ไปสู่อบายผู้ที่มีปกติประพฤติกุศลธรรมไม่ไปสู่นรกเปรตอสุรกายและเดรัจฉานสภาพทั้งสองนี้คือธรรมและอธรรมคือกุศลกรรมบทและอกุศลกรรมบทเนี่ยนะมีวิบากไม่เสมอกันอธรรมคืออกุศลกรรมบทนำไปสู่นรกย่อมยังสัตว์นะส่วนธรรมคือกุศลธรรมทั้งหลายกุศลกรรมบทฌานอภิญญาเป็นต้นย่อมยังสัตว์ให้ถึงสุขติย่อมยังสัตว์ให้ถึงสุขติโอ้ถ้าพูดบรรยายให้พ่อฟังได้ขนาดนี้พ่อจะทำไงเนี่ยยอมให้บวชหรือว่ายอมยังไงเท่าที่ฟังแล้วคำสองคำลูกก็พูดถึงแต่ความตายประโยคสองประโยคก็ตายสามสี่ประโยคก็ตายเนี่ยนะเฮ้แล้วก็ถามว่าอะไรมันมั่งจำเป็นของสำหรับคนเกือบจะตายอยู่แล้วเนี่ยมีอะไรจำเป็นมั่งมีอะไรสำคัญที่คนก่อนตายจะต้องแสวงหาอย่างเดียวก่อนตายนี่ควรหาอะไรเนี่ยนะ คือโดยสรุปในอัตถกถาจริยาปิฎกหน้า409ย่อหน้ากลางว่าข้าแต่พระบิดาราชสมบัติของพระบิดาก็จงเป็นของพระบิดาเท่านั้นเถิดของพ่อพ่อก็เอาดูแลไปก็แล้วกันไม่เกี่ยวกับลูกเหมือนกันลูกไม่ต้องการราชสมบัติเลยเมื่อลูกพูดอยู่กับพระบิดานี่แหละพยาธิชราและมรณะก็พึงมาถึงนี่นะพ่อถ้าคืนคุยกับพ่ออยู่นานๆเดี๋ยวก็ป่วยตายแน่เนี่ยคุยกับพ่อก็มีแต่รอความแก่ความตายไปเรื่อยเพราะฉะนั้นจงหยุดเถิดพระเจ้าข้าไม่ต้องพูดอีกแล้วไม่ต้องขอร้องอีกแล้วข้าพระองค์จะละกามทั้งหลายเหมือนช้างตกมันตัดเชือกเหล็กตัดโซ่เหล็กเหมือนลูกสีหะทำลายกรงทองฉะนั้นเสร็จแล้วก็กราบถวายบังคมพระชนกชนนีออกบรรพชากราบอำลาพ่ออำลาแม่ครั้งนั้นพระชนกคือพ่อของพระโพธิสัตว์คิดว่ากุมารนี้ใครอยากบวชอยากจะบวชก็เราจะอยู่ไปทำไมเล่าขนาดลูกของเรานะอายุ16ปีแค่นี้เองยังน้อมไปเพื่อจะบวชแล้วเราล่ะแม้เราก็ไม่ต้องการด้วยราชสมบัตินะขนาดลูกของเราเพิ่ง16ขวบคำสองคำพูดแต่เรื่องตายเนี่ยนะแล้วพ่อมาอายุป่านนี้แล้วจะไม่ตายหรือเนี่ยนะเพราะฉะนั้นเราจะต้องสละราชสมบัติออกบรรพชาเมื่อพระราชาเสด็จออกบรรพชาชาวพระนครทั้งสิ้นมีพระเทวีอมาตย์พราหมณ์คฤหบดีเป็นต้นก็ละทิ้งโภคสมบัติออกบวชได้เป็นมหาสมาคมมีบริษัทประมาณ12โยชน์ประพฤติธรรมพระโพธิสัตว์ก็พาชนเหล่านั้นไปสู่ป่าหิมวันนะท้าวสักกะเทวราชทรงทราบว่าพระโพธิสัตว์ออกบวชก็เลยส่งวิษณุกรรมเทพบุตรให้สร้างอาสมบทยาว12โยชน์กว้าง7โยชน์มอบบริขารบรรพชิตให้ครบเนี่ยนะในที่สุดก็มีการบวชโอวาทสั่งสอนหมู่ประชุมชนให้มีการปฏิบัติธรรมให้มีการปฏิบัติธรรมในที่สุดท้ายที่สุดไปไหนอะไรก็ผู้ที่ปฏิบัติธรรมได้สมบูรณ์อย่างเช่นพระโพธิสัตว์ก็ไปสู่พรหมโลกผู้ที่ปฏิบัติตามคำสอนของพระโพธิสัตว์ที่ยิ่งใหญ่อะนะก็ได้เข้าสู่พรหมโลกรองลงมาก็เกิดในเทวดาเลวกว่าเพื่อนเลยก็กลับมาเกิดเป็นมนุษย์อีกตามเดิมแต่ว่าข้อความที่เป็นสาระนะบอกว่าเรานี้จะเกลียดพระมารดาจะเกลียดพระบิดาก็หาไม่ที่ออกบวชนะไม่ใช่ไม่จะไม่รักจะไม่ผูกพันก็ไม่ใช่หรอกจะว่าได้เกลียดยศศักดิ์ใหญ่หลวงจะได้เกลียดตำแหน่งพระราชาก็ไม่ใช่แต่ว่ารักสัพพัญญุตญาณหรือสัพพัญญุตญาณเป็นที่รักของเราเพราะฉะนั้นเราจึงสละราชสมบัตินะคือถ้าคิดอีกในหนึ่งเนี่ยราชสมบัติทั้งหลายหรือทรัพย์สมบัติทั้งหลายเราจะอยู่กับเขาได้ตลอดไปไหมจริงๆแล้วจะอยู่ได้ด้วยตลอดไปได้ไหมในที่สุดเนี่ยนะมันก็ต้องมีการพลาดพลาดเป็นที่สุดเราให้เราขอจากหรือให้สิ่งนั้นจากเราดีขออะไรดีเนี่ยคิดถึงว่าข้อดีข้อเสียหมายความว่าถ้าเรารอให้ขอให้สมบัติจากเราด้วยเราตายไปตายไปพร้อมกับสมบัติมันก็คือการจากแบบนั้นแล้วได้อะไรมั่ง
ก็ตายแล้วก็เฝ้าสมบัติอยู่แถวนั้นเลยแล้วเขาก็ไล่หนีออกไปอีกนะแต่ถ้าสละแล้วเป็นบุญก่อนจากเนี่ยนะอันไหนจะได้รับประโยชน์กว่ากันนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยท่านคิดท่านใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้วอย่างไรเสียสมบัติทั้งหลายก็ต้องมีการพลัดพรากจากกันถ้าเราไม่จากทรัพย์ทั้งหมดเหล่านี้จากบริวารจากญาติเป็นต้นถ้าไม่จากวันนี้ก็จากวันหน้าในที่สุดแต่ถ้าจากตอนนี้จากขณะนี้จะจากเพื่อไปเจริญกุศลจากเพื่อไปเจริญคุณงามความดีจากเพื่อไปเจริญบารมีเพื่อบรรลุพระสัพพัญญุตญาณแต่ถ้าหากว่าเฝ้าจนตายอยู่ด้วยกันหมดเลยไปไหนดีไม่ดีก็ชวนกันไปอบายหมดเลยนะเพราะฉะนั้นท่านจึงคิดใคร่ครวญโดยรอบคอบแล้วเนี่ยนะท่านก็เลยมีการออกบวชแล้วก็ประพฤติธรรมแต่ในที่สุดผู้ที่ประพฤติธรรมด้วยการสละอย่างยิ่งใหญ่ขนาดนั้นผู้ที่สละขนาดนั้นก็ได้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วผู้ที่สละตามพระพุทธเจ้าเหล่านั้นก็บรรลุมรรคผลนิพพานกันแล้วส่วนคนที่ตำหนิผู้ที่ปฏิบัติตามนี้ก็เฝ้าวัตตะตามเดิมเนี่ยนะอุ้ยทำอย่างนี้ได้ยังไงเป็นต้นเนี่ยนะพวกนี้ก็เฝ้าขันธาตุอายตนะต่อไป